แบบนี้เนาะตั้งแต่เวลา 11:00 นจนฮอต 1:00 นนั่นเองซ่อมชั่วโมงเต็มอิ่มกับรายการคนดังข้อโซนั่นเองจ้ายาวไป2ชั่วโมงเลยวันนี้อยู่กับแบงค์แล้วก็อยู่กับอู๋นะคุณผู้ชมคะสามารถเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลยนะคะก็คือที่แบงค์บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วก็สามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางค่ะคุณผู้ชมช่องทางของเราก็มีเยอะเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยที่ www.facebook.com/channel8thailand หรือว่าบางคนจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะคะติดโทรศัพท์มือถือคือประหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมเรา2คนได้นะคะเพียงแค่พิมพ์ channel8 ปลายตามที่ปรากฏตรงมุมจอแบบนี้นั่นเองบางคนบอกว่าเว็บไซต์ได้เหมือนกันเข้าไปเลยค่ะ www.channel8thailand.com หรือ search channel 8แค่นี้ก็เจอแล้วเจ้าแม่แล้วเนาะอย่างบบทนั้นเนาะเพราะว่าสองทางของเขามีอีกหลากหลายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางเวลเนสมาร์คช็อปนั่นเองเนาะเวลเนสมาร์คช็อปเนี่ยเจ้าสามารถเซิร์ช5ได้เลยเนาะเพราะว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com หรือว่าจะเป็นทาง Facebook เนาะที่ Wellness Mark Shop ก็ได้นั่นเองหรือว่าจะเซิร์ช5คำง่ายๆเลยว่า Wellness Mark คราวนี้ก็เจอแล้วโอ้โหช่องทางเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมแต่วันนี้บอกช่องทางกันไปแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ทั้งพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะรวมถึงอีกหลายๆประเทศทั่วโลกวันนี้ถามว่าคนดังของเราเป็นใครแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเพราะว่ารายการของเราเนี่ยออกอากาศในช่วงเวลาที่ท้องกำลังแบบหิวๆพอดีแม่แล้วดังนั้นอาหารในวันนี้ขอเป็นอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือเฟอร์นั่นเองรู้จักเฟอร์ไหมคะรู้จักแล้วก็เป็นคนที่มักกินเฟอร์ไล่ๆเลยนั่นเองเนาะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามื้อนี้เฟอร์ของเฮาเนี่ยบอธรรมดาเลยอูเป็นเฟอร์สไตล์ LA LA นี่คือร้อยเอ็ดหรือเปล่าหรือ LA USA USA เลยจ้าเออต้องบอกเลยว่าซึ่งท่านนี้เนี่ยบอธรรมดาเลยเพราะว่าเฮานั้นเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำว่าเฟอร์เลยทีเดียวเนาะในเมืองไทยได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนหน้าเนี่ยยังไม่มีเฟอร์เข้ามาในเมืองไทยเนาะแต่ว่าเจ้านี้เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยที่บัญญัติคำว่าเฟอร์ขึ้นมานั่นเองคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้นะดูจากเนี่ยเนื้อหมูเอ้ยเนื้ออะไรต่างๆนะแล้วเมื่อสักครู่เหมือนเป็นลูกชิ้นที่ข้างในมันมีชีสด้วยอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆวัตถุดิบทุกอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีซอสพริกเนี่ยนะคะที่เขาใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต มีหมูสไลด์สันคอสไลด์ที่อ่อนนุ่มมากๆคุณผู้ชมดังนั้นค่ะวันนี้เขายกร้านมาที่รายการของเราน่ากินอย่างแน่นอนแต่ว่าจะอร่อยขนาดไหนเราสองคนก็ต้องขอลองพิสูจน์กันก่อนคุณผู้ชมวันนี้แบงค์นอกจากจะมีอาหารมาฝากกันแล้วเมนูแนะนำเฟอร์หม้อไฟเต้าหู้ชีสสันในสไลด์หมูซีอิ๊วอะไรต่างๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนก็ตั้งตารอคอยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงสิ้นเดือนกับในช่วงต้นเดือนใช่ไหมบางคนก็จะนึกถึงเรื่องตัวเลขลอยมาในหัวสมองฝันอะไรก็ตามแต่มาตีเป็นตัวเลขกันใหญ่เลยก็ได้เป็นตัวเลขได้บางคนฟันอุ้ยฟันเห็นงูตัวเลขจะเป็นตัวเลขยังเนาะไปเบิ่งไปเคลื่อนเนี่ยก่อนไปเบิ่งตำรายายเลยว่าถ้าฟันเห็นงูจะไม่ยังหรือว่าบางคนฟันเห็นกบกบนี่จะตีเป็นเลขยังอันนี้หลายคนก็สงสัยอยู่คือมันสามารถตีเป็นตัวเลขได้หมดเลยนะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะเราก็เลยขอเชิญอาจารย์ที่มีความชำนิชำนาญและล่วงรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนี่เลยค่ะคืออาจารย์ศรีพฤหัสนะคะเห็นชื่อก็รู้แล้วแต่ว่าอย่างนึงค่ะอาจารย์มาพร้อมกับไพ่พระราหูทักษะมหายุคซึ่งจริงๆแล้วไพ่พระราหูจะแตกต่างจากไพ่ยิปซีที่เราคุ้นเคยยังไงถ้าเกิดดูจากหน้าไพ่อันนี้ค่อนข้างจะต่างกันอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ใครที่อยากจะดูดวงในรายการของเรานะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขเดี๋ยวเราจะลองสอบถามอาจารย์ให้เจ้าคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะถูกต้องเจ้าแต่ว่าไล่ๆคนเนี่ยสงสัยตอนนี้คือจีน้ำลายไล่แล้วบอกว่าเฮ้ยเอาอาหารมารอเฮาอีกแล้วเนาะค่ะมาให้เป็นการเสียเวลาช่วงนี้เดี๋ยวเฮาไปเจอกันเลยกับช่วงเนาะที่ไล่ๆคนนี้จะต้องนำหลายไล่เนาะกับเฟอร์54เนาะเดี๋ยวเฮาไปเจอกันแน่นอนในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผม
ศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4ยกเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอมพ่อแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขา
อย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าร้านเด็ดร้านดังที่เราเชิญมาวันนี้นะคะหลายคนน่าจะเคยไปลิ้มลองแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นอาหารเวียดนามนะคะหรือว่าเฟอ54นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นต้นตำรับนะคะของเฟอ54เนี่ยเป็นต้นตำรับที่นำมาจาก LA เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่บัญญัติศัพท์คำว่าเฟอในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกด้วยค่ะพี่อู๋ใช่แล้ววันนี้คุณผู้ชมคะเขายกครัวขนาดย่อมในรายการของเราเลยนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเป็นผู้ชาย2คนค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นเพื่อนกันดังนั้นวันนี้ค่ะเฟอร์ที่หลายคนคุ้นเคยจะแตกต่างจากเฟอร์ทั่วไปอย่างไรอย่างนึงแบงบอกไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะว่าเฟอร์ที่นี่เป็นต้นตำรับของเฟอร์หม้อไฟที่แรกในประเทศไทยย้อนไปก็คือตั้งแต่ปี2554ค่ะแต่เนี้ยปี2560กระแสยังคงดียังคงแรงไม่มีตกเพราะฉะนั้นวันนี้ที่หลายคนขนานนามบอกว่าเจ้าเนี้ยต้องไปลองต้องไปชิมจะอร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวรอ2คนจะมาชิมในรายการแต่ว่าจะชิมไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้เชิญทั้ง2ท่านนี้มานะคะเจ้าของสูตรต้นกำเนิดเฟอร์สไตล์ LA และบัญญัติเมนูเฟอร์ไฟหม้อไฟเจ้าแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อแบรนด์เฟอร์54ต้อนรับด้วยคุณเปิ้ลและคุณเป๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะชื่อสอดคล้องกันมากตอนแรกนึกว่าเป็นพี่น้องกันเพื่อนครับแต่มีเพื่อนกันนะคะคนไหนชื่อเป๊กคนไหนชื่อผมเป๊กครับผมพี่เป๊กครับพี่เปิ้ลนะคะพี่เป๊กพี่เปิ้ลค่ะน้องแบงค์ถามนิดนึงเป็นผู้ชายทำไมถึงทำร้านอาหารได้อะคะเออทำกับข้าวหรือนี่หรอคะใช่เราสนิทกันมานานถึงมาวันนึงเราคิดว่านี่เราทำงานออฟฟิศกันทั้งคู่แล้วก็เบื่อแล้วอายุเท่านี้ต้องเริ่มทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วผมชอบทำอาหารคุณเปิ้ลเก่งเรื่องธุรกิจเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะมาทำอะไรกันดีผมก็คุยกันว่าเอ๊ะคือต้องมีคือเราต้องเป็นสินค้าไม่ต้องเป็นเมนูที่ว่าคนไทยรับได้และแต่ว่าต้องแปลกใหม่ไม่มีในเมืองไทยเราก็เลยคุยกันว่าผมเนี่ยฮะเคยไปเรียนหนังสือที่อเมริกามาก่อนก็คือว่าเราก็เลยบอกว่าเคยเห็นว่าจะมีเฝอเยอะแยะไปหมดเลยคนไทยนะถ้าฝากท้องจากไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะต้องไปร้านเฝอที่อเมริกาเราก็คุยว่าเฝอก็คือก๋วยเตี๋ยวคนไทยชอบก๋วยเตี๋ยวรับได้แต่ว่าน้ำซุปที่เรากินที่อเมริกามันไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเราเลยแถมมีซอส2ตัวเนี่ยบ้านเราไม่มีใช้เลยเราก็เลยคุยว่าเออน่าจะทำได้แล้วซุปส่วนคุณเปิ้ลก็วางแผนธุรกิจเราก็เลยคุยกันออกมาว่าเออว่ามันพอทำได้ร่วมความคือผมชอบทำอาหารอยู่แล้วเราแกะสูตรออกมาเราทำสูตรขึ้นมาส่วนคุณเปิ้ลที่เขาวางแผนในธุรกิจในการที่ว่าเริ่มต้นในการสตาร์ทร้านอาหารก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นี่แหละครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากเป็นก๋วยเตี๋ยวชามชามฮะอ๋อตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ใต้เมกาเลยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้วยชามชามเลยครับผมคราวนี้เราก็ลองตลาดดูว่าสัก 4-5 เดือนเอ๊ะรสชาติพอไปได้ไหมเพราะมันเป็นของแปลกใหม่ไม่มีในประเทศไทยเลยใช่ไหมเฟิร์สสไตล์ LA ก็ลองดูปรากฏว่าก็มีการมาทานซ้ำค่อนข้างเยอะแล้วเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะขยายธุรกิจได้มากกว่าเดิมแล้วก็มีการปรับปรุงเมนูนะฮะแล้วก็ทำจากที่จากก๋วยเตี๋ยวชามชามเนี่ยมาเพิ่มข้อดีของเราคือมีน้ำซุปที่ดีมีซอสที่เด่นนะฮะมีวัตถุดิบที่โอเคนะฮะเราก็เลยเพิ่มวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นซีฟู้ดนะก็คือให้เลือกให้เลือกได้เลยว่าคุณต้องการอะไรที่อยู่ในเฟอร์ที่คุณจะกินบ้างจากที่เป็นชามชามที่ใส่ไปก่อนเราสังเกตนี้ครับก็คือว่าคนไทยชอบกินรวมกันสมมติเนี่ยไม่อย่างเช่นเวลาเงินเดือนออกนะฮะก็มานั่งกินกันมานั่งรวมกันแล้วก็ว่าเฮ้ยไปกินนี่กันดีกว่านี่เราพฤติกรรมการกินก็คืออย่างเช่นว่าสมมติอาส้มตำน้ำตกอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งล้อมวงกันกินแล้วก็แต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นชามๆอ่ะมันล้อมวงมันคุยกันไม่คือมันคุยกันไม่สนุกแล้วก็เอ้ยเราก็ทำคิดให้มันแบบว่าให้ทุกคนมานั่งกินรวมกันมาแชร์กันได้ก็เลยออกมาเป็นนี้เพราะว่าน้ำซุปเราก็อย่างที่คุณเพิ่นแจ้งว่าเรามีลูกค้าชอบเยอะผมจำได้มีคำนึงว่าคุณลุงท่านหนึ่ง
แก่ๆเดินมาปุ๊บตบไหล่ปุ๊บไอ้หนูทนหน่อยนะเดี๋ยวรวยแน่10ปีน้ำซุปอร่อยมากห้ามเปลี่ยนเลยนะเราคุยกับเปิ้ลเราก็ดีใจที่คุณลุงมาชมแต่เราบอกว่า10ปีเรารอไม่ไหวเรารอไม่ไหวใช่ไหมคะนี่เราต้องคิดต่อว่าเออเรามีของที่ว่าขอใจความรักที่ดีทำยังไงให้ยอดทานต่อหัวต่อคนเนี่ยได้มากขึ้นแทนที่จะช้ำชาแล้วจบแค่50บาทถึงไม่เกิน100บาทแต่ถ้าลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบได้แบบต่างๆนานานะฮะทานเป็นกลุ่มทีนี้ยอดต่อหัวก็สูงขึ้นอ๋อนี่ก็คือเป็นไอเดียที่เจ๋งค่ะคือก็กลายเป็นเฝอหม้อไฟเจ้าแรกในเมืองไทยเป็นผู้กำเนิดเลยครับเป็นผู้ตั้งชื่อคำว่าเฝอหม้อไฟก่อนหน้านี้ไม่มีคำว่าเฝอหม้อไฟแสดงว่าไอที่เราเห็นทีหลังร้านนู้นร้านนี้นี่แสดงว่าตามเราถูกไหมคะประมาณนั้นเขามาก่อนเขามาเจ้าแรกนะคะทีนี้ถามนิดนึงค่ะนะคะคือถ้าพูดถึงเฝอหม้อไฟสิ่งแรกที่เราต้องคิดถึงคืออะไรคะก็คือน้ำซุปอ๋อเดี๋ยวมี3อย่างครับซอสซุปเส้นซอสซุปเส้นซอสคือหมายถึงน้ำจิ้มถูกไหมคะน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มของเราครับน้ำจิ้มของเรามีความเป็นเฉพาะก็คือเรามีซอสพริกแบบสไตล์อเมริกันซึ่งผมบอกเลยว่าอันเนี้ยที่เราสั่งครับรสชาติเผ็ดมากเผ็ดมากคือกล้าพูดเลยกล้าพูดคำว่าเผ็ดสุดในประเทศไทยกล้าพูดคำนี้เลยครับนั่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะซอสพริกของสไตล์ที่นู่นถ้าจะเผ็ดกว่าบ้านเราเพราะซอสพริกบ้านเราจะหวานๆกินกับไข่เจียวอร่อยแต่เรานี่คือรสหวานแต่เราเน้นเผ็ดใช่ไหมครับผมนี่นึกว่า LA จะแบบกินเผ็ดน้อยกว่าจริงๆแล้วเขามีซอสอันนี้สไตล์ที่เขามีซอสที่เขากินกับสเต็กคุยแต่เขาจะหยอดนิดเดียวไงแต่บ้านเรารสชาติเผ็ดเท่าเขาแต่เราบีบกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยไม่พอเราต้องมาเติมพริกกระเทียมมะนาวอีกอะไรอย่างเงี้ยให้ถูกต้องแต่เขาจะหยอดแค่แบบให้ได้กลิ่นเฉยๆนะแสดงว่าอันนี้คือทำเองนี่คือทำเองครับผมครับทำเองครับแล้วก็มีซอสแฮนด์เมดอีกตัวนึงนะฮะเป็นซอสฮอยซินฮะเป็นซอสอเนกประสงค์จริงๆไว้ใช้ปรุงกับข้าวก็ได้แต่ว่าพอเรามาผสมปกติที่เฝอเนี่ยนะเขาจะทานเฝอสไตล์เวนเขาจะทานซอสฮอยซินกับซอสพริกต้องผสมกันใช่ไหมคะบีบลงไปในแล้วก็มีมะนาวเพราะว่าฝรั่งจะไม่มีพวงก๋วยเตี๋ยวพริกแห้งหัวน้ำตาลฝรั่งจะไม่เอาอย่างนี้ขอสาธิตให้ดูหน่อยค่ะว่าเวลาจะผสมซอสจริงๆแล้วอ่ะสมมติเราไปกินที่ร้านใช่ไหมคะคุณผมต้องทำยังไงคะสาธิตเลยค่ะขออนุญาตครับคุณเป๊กก็ง่ายๆเลยครับต้องเทอะไรก่อนแล้วอะไรมากอะไรน้อยเราไม่ต้องช่างตรงวัดเยอะแต่เรากะว่าถ้าคนกินแบบรสเผ็ดได้เป็นผู้ใหญ่แล้วกินเผ็ดได้ก็สองอย่างครึ่งๆครับมาตรฐานเลยครับครับผมครึ่งๆครับง่ายๆนะครับสีแดงก็เปรี้ยวสีน้ำตาลเค็มครับรสชาติจะอย่างนี้นะครับพอผสมมาก็ค่อนข้างกลมกล่อมพอดีแป้งขอชอนิดนึงขอชิมหน่อยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรที่เขาบอกว่ากลมกล่อมและมีเฉพาะที่เฝอ54นะคุณผู้ชมคนแบบนี้เลยใช่ไหมคะครับแล้วสมมติที่ทานเผ็ดมากไม่ได้ก็คืออาจจะลดตรงนี้ลงใช่ครับเด็กๆนะฮะเด็กๆนี่คือสีดำอย่างเดียวคืออันนี้คือซอสเบสิกเลยครับนี่คือกินยังไงก็อร่อยแต่ถ้าเกิดเพิ่มรสชาติความจัดจ้านตัวนี้เข้าไปครับผมครับค่ะแล้วอย่างพริกกับกระเทียมกับมะนาวนี่ก็แล้วแต่คนตามใจชอบเลยครับแบบยังไม่ยังไม่ถูกปากแต่คุณเปิ้ลคะคุณเป๊กคะอุ๊ยอยากเพิ่มมะนาวกระเทียมแล้วก็พริกได้อีกอันนี้สูตรอาจจะเป็นสูตรเด็กๆคือสูตรคนที่อาจจะไม่ชอบแบบความเผ็ดอะไรมากแต่ว่าคนไทยอ่ะเราชอบเติมใช่ค่ะเติมได้ขอให้ได้เติมนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่จริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแต่อย่างที่คุณเปิ้ลกับคุณเป๊กบอกว่าคนไทยปกติเราก็จะชอบเติมอยู่แล้วล่ะก็แล้วแต่คุณผสมได้ตามใจชอบอันนี้สูตรของน้ำพริกนะเขาเรียกว่าซอสสิเด็ดเลยถือว่าโดนแล้วก็อร่อยจริงๆชมคะอ่ะซอสสำคัญแล้วเรื่องของเส้นต่อบ้างเส้นนี้พิเศษยังไงคะที่ร้านความพิเศษยังไงค่ะโชว์เลยค่ะก็คือเส้นของเราเอเชียในก๋วยเตี๋ยวก็คือจะหน้าตาคือกันจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นจีนแต่เท็กเจอร์หมายว่าเนื้อสัมผัสของมันก็มีความแตกต่างอันนี้ครับจะเหนียวกว่าจะหยุ่นกว่าจะใสกว่าครับผมครับประมาณนี้ครับแล้วเส้นเหนียวนุ่มแล้วเราไปเอามาจากไหนคะทำไมมันถึงเหนียวกว่านุ่มกว่าอันนี้ก็คือเราไปคัดจากแหล่งมานะครับผมครับนะครับก็คือว่าก็คือจะให้ก็คือเรียกว่าให้มีความคงเป็นต้นตำรับไว้ใช่ไหมครับซึ่งบ้านเราอะเส้นเฝอยังพอหาได้ในบ้านเราแต่ว่าก็ต้องไปคัดมาไม่ใช่ว่าเส้นที่หน้าตาเหมือนเส้นเล็กจะเหมือนกันทุกๆอันบางคนนึกว่าเส้นเล็กธรรมดานี่หว่าแต่ต้องลองชิมนะว่าคือถ้าชิมจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันใช่ครับบ้านเราเส้นเฝอพอหาได้อยู่ครับอันนี้เขาคอนเฟิร์มคุณผู้ชมว่าเส้นเขา
าเห็นว่าเป็นเส้นเล็กนะแต่ไม่เหมือนที่ไหนใช่ไม่เหมือนที่ไหนต้องลองคือจะเหนียวกว่าจะนุ่มกว่าจะอร่อยกว่าเขาคอนเฟิร์มขนาดนั้นเลยทีนี้มาถึงน้ำซุปบ้างดีกว่าน้ำซุปที่ว่าเราไม่เหมือนใครเลยเรามีทีเด็ดยังไงบ้างคะครับก็มีเครื่องเทศเฉพาะของเขาอะครับก็คือจะแตกต่างจากซุปก๋วยเตี๋ยวคือเครื่องก็คือจะมีกลิ่นเครื่องเทศความเป็นจีนกว่านี่ความเป็นคือเวียดนามจีนก็ติดกันทั้งว่ากันแต่ในต้นตำรับอะครับผมครับจะมีเครื่องเทศและมีความหอมหวานของตัวซุปหัวหอมครับผมซุปหัวหอมใช่ครับเพราะว่าเวียดนามกับฝรั่งเศสก็คือมาคู่กันได้รับวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันไปกันมาก็คือมีความเป็นซุปหัวหอมแล้วมีความเครื่องเทศของจีนที่เป็นนี่ซึ่งเป็นประเทศที่เขาติดกับเวียดนามครับผมก็เลยแตกต่างกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบ้านเราสักนิดนึงสักนิดนึงอันนี้เขามีการแบบว่าใช้เวลาในการทำนานไหมคะน้ำซุปอะค่อนข้างจะนานเลยครับผมเพราะว่ากระดูกคือต้องเคี่ยวกระดูกเยอะคือถ้าเกิดว่าไปดูที่ร้านก็คือกวักมามีแต่กระดูกกับผักกับหัวหอมอะไรนะครับผมครับค่ะเอาล่ะขอลองชิมน้ำซุปโดดๆหน่อยดีกว่าแบงลองชิมดูว่าของเขาที่บอกว่าพิเศษแล้วแตกต่างเป็นอย่างไรได้เลยค่ะต้องระวังร้อนนิดนึงนะจ๊ะครับผมระวังร้อนนิดนึงนะครับครับเป่านิดนึงครับเป่านิดนึงเดี๋ยวจะลวกนะเดี๋ยวปากจะเบิร์นปากเบิร์นกินไม่ได้อีกนี่ไม่ได้ห่วงงานนะห่วงกินนะคะค่ะที่นี่อย่างที่บอกว่าเขามีความพิเศษตรงน้ำซุปนะคุณผู้ชมเส้นแล้วก็ซอสค่ะแค่กลิ่นก็บอกว่าเจอน้ำซุปหอมโดดขึ้นมาเลยครับนี่หอมไม่แน่ใจว่าใช่กลิ่นอะไรคะติดกลิ่นเครื่องเคียงใช่ไหมคะเครื่องเทศใช่จะแรงกว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบ้านเราสักหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าเวลาคนเดินผ่านร้านเขาจะรู้เลยว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของร้านผมอร่อยใช่ครับรสชาติยังไงแบงอร่อยคือมีความละมุนอ่ะนัวหน่อยนะคะมันจะมีความเป็นซุปหัวหอมด้วยซุปหัวหอมสัตว์ก็คือซุปน้ำใสหัวหอมหรือสายฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผมไม่ได้เป็นซุปกระดูก 100% คือเรามีหัวหอมฝรั่งเศสด้วยก็คือมีกรรมวิธีหลายๆอย่างรวมกันไม่ใช่แค่ต้มกระดูกหมูแค่นั้นนะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกคือเขากล้าบอกเลยว่าเดินผ่านหน้าร้านเขาเนี่ยต้องรู้ได้เลยว่าเนี่ยแหละคือเอกลักษณ์พิเศษเป็นซิกเนเจอร์เลยน้ำซุปของเขานะคะที่แตกต่างแต่ว่าความพิเศษอีกอย่างนึงที่อู๋เห็นตรงนี้เนี่ยมันมีเครื่องเคียงต่างๆเยอะมากมีอะไรบ้างแนะนำนิดนึงค่ะคุณเปิ้ลคุณเบคคะตรงนี้อันนี้แค่ส่วนนึงเท่านั้นที่ยกมาในรายการใช่ครับผมอันนี้ยังไม่หมดในร้านคือเมนูในร้านที่ว่าจะต้องใส่นิดยังไม่หมดใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์40กว่าเมนูครับก็คือมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูนะคนรักหมูคนรักเนื้อนะมีหมดมีเนื้อตั้งแต่แบบแล้วโคขุนจะถึงเนื้อพรีเมียมนำเข้านะครับเนื้อออสเตรเลียจะเป็นซีฟู้ดกุ้งปูปลาอะปูกุ้งปลาอะไรเงี้ยนะมีหมดคุณผู้ชมชอบทะเลลูกชิ้นปลาหมึกไก่หมูเนื้อมีหมดเนื้อนำเข้าก็มีขนาดพรีเมียมก็มีมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใครจะเป็นคนทำดีคะระหว่างคุณเปิ้ลเป๊กค่ะเดี๋ยวช่วยกันทุกคนได้ครับได้เลยค่ะระหว่างที่คุณเปิ้ลกับคุณเป๊กนะคะจะสาธิตเมนูให้เราดูเราก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศร้านด้วยเพราะว่าบรรยากาศร้านเนี่ยบอกเลยว่าน่าแบบไปนั่งมากๆเลยมีทั้งโซนเอาท์ดอร์อินดอร์นะคะใครที่ชอบแบบนอนเอ้ยนอนไปนอนซะแล้วนั่งห้องแอร์นะคะเย็นสบายสบายทานแบบอาหารอุ่นๆอร่อยๆนะคะก็ได้เหมือนกันหรือใครที่ชอบอยากจะได้บรรยากาศข้างนอกก็สามารถนั่งข้างนอกได้แบบเลือกได้เลยนะคะในร้านเนี่ยบอกเลยว่าหน้าแบบไปโดนมากๆเลยนะคะเริ่มเลยค่ะพี่เปิ้ลพี่เป๊กยังไงคะอย่างแรกต้องสิ่งที่ต้องใส่คืออะไรคะอันนี้จะโชว์นะครับอันนี้ก็อันนี้คืออยากโชว์ทำอาหารหรือโชว์กินครับเดี๋ยวโชว์กินอู๋จะเป็นคนโชว์เองค่ะโชว์ทำอาหารดีกว่าค่ะนี่เราทำเองแล้วส่วนถ้าเกิดว่าเมนูไม่หม้อไฟปกติคือเราว่าแค่เอาของสดเนี่ยไปรวมแล้วกินแต่ว่าอันนี้เราจะโชว์เมนูเฉพาะของเราอ๋อได้เลยค่ะคือเป็นเขาเรียกว่าสแน็คเขาเรียกว่าอะไรเป็นไซดิสฮะก็คือเมนูทานเล่นอาหารของทานเล่นของทานเล่นก่อนใครเข้ามาก็ควรจะต้องสั่งฮะเมนูนี้นะครับเขาเรียกว่าเมนูหมูสะดุ้งไฟหมูสะดุ้งไฟครับผมหมูสะดุ้งไฟหมูสะดุ้งไฟมันสะดุ้งยังไงคะการที่หมายความว่าเราลวกนิดเดียวอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับเนี่ยฮะขอโทษครับเนี่ยอันนี้คือหมูสดนะครับเราลวกประมาณสัก 50% 60% ลวกขึ้นมาแต่ว่าไม่ผมแค่สมมติว่าผมลวกออกมาแล้วเป็นอันนี้นะฮะแล้วยังมีต่อยครับยังมีต่อเนี่ยครับมันมีหลายขั้นตอนนะครับต่อไปคือเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นที่ผมก็โรยพริกไทยครับง่ายๆอันนี้ง่ายๆแต่รสชาติดีมากครับง่ายโรยสูงๆครับจะได้กระจายอ๋อเทคนิคเขาต้องโรยสูงๆโรยจะได้กระจายทั่วถึงครับทั่วถึงแล้วนะครั
ับผมเนี่ยครับเราอยากได้กลิ่นย่างเพราะเราเนี่ยร้านเรามีแต่ของต้มแล้วก็ถามมีแต่ของต้มเราไม่มีของย่างเดี๋ยวเราโชว์ให้ของย่างจะมีกลิ่นย่างออกมา 100% จะมีกลิ่นความเป็นกลิ่นไอสักเล็กหน่อยๆครับครับเป็นยังไงนี่ว้าวแล้วก็พ่นเลยครับจริงๆง่ายมากครับพ่นให้ให้พริกไทยมีความหอมไหม้นิดนึงเนี่ยครับมันหมูเวลาที่เจอกับไฟก็จะมีการหดตัวและมีกลิ่นหอมย่างขึ้นมานะครับผมลองชิมดูรสชาติจะหอมกลิ่นพริกไทยดำแล้วก็ปิ้งย่างในรสชาติแล้วกลิ่นมันแบบว่าเตะจมูกแล้วค่ะคุณขารสชาติไม่มีความเป็นต้มอยู่เลยนี่อยู่เหลือเลยครับผมแล้วก็พลิกไปมากับด้านนิดนึงครับครับเอาด้านล่างขึ้นมาด้วยครับผมครับกลิ่นมันแบบหอมมากเลยอ่ะตอนนี้แล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็ไวมากจริงๆนะอันนี้นะฮะทำเองที่บ้านก็ยังได้เลยครับหมูสดไม่ต้องหมักเลยครับลวกนิดนึงแต่ว่าต้องไปลงทุนซื้อที่พ่นไฟนิดนึงครับผมแล้วก็ออกมาย่างนะครับผมครับแต่อย่างที่บอกว่าหมูเนี่ยที่ร้านก็มีความพิเศษแตกต่างจากร้านทั่วไปยังไงบ้างนะคะเราเลือกคัดสรรหมูที่มาจากเป็นฟาร์มปิดนะครับคือใช่ครับคือไม่มีไอ้พวกสารเล่งเนื้อแดงอะไรเงี้ยไม่มีนะเราเลือกคัดสรรหมูที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นฟาร์มที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยคือใส่ใจทุกรายละเอียดผมมาเป็นคนอยู่กับเนื้อสัตว์คือผมมาขายกับเชื่อไหมฮะผมชิมหมูเนี่ยผมรู้จากแหล่งได้เลยนะฮะซึ่งนี่ซึ่งผมก็จะต้องเลือกแหล่งที่ว่าที่วัดนี่ที่ดีที่เราคัดเอามาใช้ใช่ไหมเพราะว่าผมกินจากที่อื่นนะบางแหล่งนะฮะคนไม่เอ่ยชื่อก็คือมีกลิ่นสาบมีความมันความเลี่ยนคือเขาเรียกว่ารสรสสัมผัสเนี่ยก็แตกต่างกันนี่เรื่องจริงๆต้องลองชิมเยอะๆถ้าชิมเยอะจะรู้เพราะว่าเราทานเองเราก็รู้นะฮะว่าไหนดีไหนไม่ดีแล้วก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้านี่เราถือว่าเป็นกูรูด้านการชิมมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือจะรู้ว่าหมูที่ไหนถึงจะดีก็พยายามหาสิ่งที่ดีใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับกูขอชิมนิดนึงแต่เวลาทานเนี่ยค่ะเราทานโดดๆหรือเราต้องจิ้มกับซอสจิ้มกับน้ำจิ้มตัวเดิมก็ได้เลยครับหรือว่าจริงๆทานเปล่าๆก่อนแล้วเพื่อนทราบรสชาติว่าเออมันมีกลิ่นไหม้ไม่เหมือนหมูต้มมันเหมือนคือมันเป็นหมูต้มหรือเปล่าเนี่ยนะลองชิมดูเนื้อเขาบอกว่าเนื้อพิเศษกลิ่นหอมมากเลยพี่อู๋หอมมากหอมเครื่องเทศค่ะโอ้โหฟินเลยฟินเลยอร่อยฟินเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าบางคนอยากที่จะได้รสซอสก็ใช่ครับด้วยใช่ครับใช่ครับเติมรสชาติได้ฮะเติมรสชาติได้ขออนุญาตอีกคำหนึ่งแบ่งลองนะคะเชิญเลยนะครับอร่อยจริงอร่อยจริงชิมขอชิมด้วยคนนะคะนี่คือหมูของเขาเนี่ยแตกต่างชิมผมไม่บอกนะคะโอ้โหเราไม่ยอมน้อยหน้าใจไม่แปลกใจว่าทำไมอยู่มาได้นานขนาดนี้นะเพราะเปิดมาตั้งแต่ปี54แล้วหอมมากสุดๆอร่อยมากอร่อยอร่อยค่ะคือเนื้อมันสไลด์บางใช่ครับนุ่มแล้วมันมีแบบมีความมันของเนื้อนิดนึงไม่เยอะครับส่วนที่ว่ามันพอดีครับกำลังดีทำให้นุ่มหวานของเนื้อหมูใช่ครับแล้วสุกกำลังดีเลยครับใช่ครับแล้วมีกลิ่นพริกไทยอ่ะคุณผู้ชมมันกลมกรอบมันลงตัวแล้วพอมาจิ้มกับน้ำเขาเรียกว่าเป็นซอสของที่เนี้ยมันยิ่งลงตัวเข้าไปใหญ่คือมันละมุนนุ่มในปากมากๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทำไมเนี่ยเจ้าของร้านถึง recommend เมนูนี้ใช่ครับเมนูนี้นี่คือเราคิดขึ้นมาเองหรือว่าอันนี้คือคิดขึ้นมาเองเราคิดขึ้นมาเองเลยนะคะชอบเนี่ยเกิดไม่เกรงใจนะผู้ชมจะกินให้หมดจานอ่ะไปต่อกันที่เมนูถัดไปเลยจะโชว์อะไรอีกไหมคะนอกเหนือจากอันนี้หรือว่าเป็นนั่นคือว่าเป็นแนะนำก็ได้ครับว่าถือว่าปกติถ้ามาทานที่ร้านเฟิร์ม54มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นลักษณะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆนะไม่จำเป็นต้องมาทานเป็นเฟิร์มหม้อไฟก็ได้จุดเริ่มต้นหรือเปล่เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่แนะนำก็มีเป็นซิกเนเจอร์นะครับก็เป็นเฝอยำแห้งปกติเฝอเนี่ยต้องกินเป็นน้ำใช่ไหมแต่เราก็มีดัดแปลงมานิดนึงทำเป็นยำแห้งยำแล้วก็ใส่มีเป็นซอสยำน้ำยำเนี่ยเป็นสไตล์ของเราเองคือเป็นพริกสดตะไคร้สดนะฮะแล้วก็ผสมกับตัวหอยซินนิดหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นไหนคุณเปิ้ลลองสาธิตเลยว่าเวลาปกติแล้วไปที่ร้านเขาก็จะมีเสิร์ฟแบบนี้มาใช่ครับแล้วเลือกอะไรได้บ้างนะคะปกติให้ก็มีลูกชิ้นมีหมูสันคอนะแล้วก็มีเบคอนตุ๋นค่ะมีเบคอนตุ๋นด้วยใช่ครับคุณผู้ชมลองดูได้แล้วก็คนๆเลยใช่ไหมอันนี้คนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเติมน้ำอะไรเลยใช่ไหมคะอันนี้10บาทฮะ20บาท20บาทใช่จ้ะคุณใส่เต็มซะขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดู20บาทของที่ร้านพรีเมียมมากเนี่ยคุณผู้
ู้ชมมีลูกชิ้นลูกชิ้น2ชิ้นนะคะแล้วก็มีนี่มีเบคอนนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่คืออะไรคะอันนี้คือเบคอนค่ะตุ๋นอ๋อเบคอนแล้วก็นี่คือเนื้อหมูเป็นสารก็อยากเป็นเนื้ออย่างดีอย่างที่บอกเวลากินก็คือให้คุณคุกเลยนะคะผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเมื่อกี้เราชิมเนื้อหมูเขาแล้วสุดยอดมากค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอชิมเมนูนี้อ่ะเดี๋ยวให้แบงค์ชิมบ้างดีกว่าให้ทางฝั่งโน้ตเดี๋ยวพี่รู้ว่าแบงค์เองแอบอิจฉาพี่คือแบบว่าแอบจ้องว่าจะโยนมาทางนี้เมื่อไหร่แล้วเมื่อกี้แอบอันนี้ก็คือคนให้เข้ากันใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทานได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบแห้งนะคะ20บาทเท่านั้นเองผู้ชมค่ะโอเคนี่เขาก็มีกลิ่นหอมนะหอมแบบเครื่องเคียงที่เป็นพริกตะไคร้มะนาวอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มันจะออกแบบเมื่อกี้แอบชิมนิดนึงเปรี้ยวๆหน่อยใช่ครับเป็นยำครับเป็นยำจ้ะถูกปากคนไทยแน่นอนโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราจะบอกว่าอันเนี้ยมีความแบบละมุนเกี่ยวกับการยำมันมีความยำมันรวมเข้าไปนิดนึงมันแซ่บมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดใช่ละมุนที่สำคัญคนไทยชอบคนไทยชอบความแซ่บเมนูนี้เป็นเมนูแนะนำเริ่มต้นแค่20บาทคุณผู้ชมแล้วเขาใช้เนื้อหมูอย่างดีเนื้อลูกชิ้นอยากชิมลูกชิ้นเหมือนกันลูกชิ้นที่นี่เป็นยังไงบ้างคะลูกชิ้นขออนุญาตชิมค่ะลูกชิ้นที่นี่มีความพิเศษยังไงในการคัดเลือกวัตถุดิบอะไรต่างๆไม่มีแป้งนะก็ต้องไม่มีแป้งเลยเหรอแล้วก็ถูกปากผมผมคัดเลือกทุกอย่างคือผมเป็นคนผมพอแล้วออกตัวว่าคือผมมาเป็นคนแบบว่าทำสูตรทำอาหารผมชอบกินเป็นอย่างยิ่งก็คือถามว่าพิเศษยังไงก็คือพิเศษคือผมคัดเลือกแล้วถูกปากผมก่อนที่ผมได้ทำอะไรผมชิมก่อนทุกอย่างแล้วนี่ว่าเราคัดเลือกจากสมมติ4 5 6 7 8ที่ห้องว่าชิมเจ้านี่แหละเหมาะเราก็ฝันของเจ้านี้คุณใส่ใจกันมากคือขออนุญาตบอกนิดนึงว่าลูกชิ้นที่เนี่ยแตกต่างไม่ได้อวยเพราะเขามาในรายการนะคุณผู้ชมแต่ว่าลูกชิ้นของเขาอย่างที่เขาบอกก็คือมันนุ่มมันเด้งคือถ้าเกิดแป้งเยอะมันจะแข็งๆมันจะไม่อร่อยแต่ลูกชิ้นที่เนี่ยพอกัดไปปุ๊บคุณจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มความเด้งและอร่อยเพราะเขาเลือกมาแล้วเหมือนกันนี่คือทำมาจากจิตวิญญาณของคนเป็นเจ้าของร้านจริงๆไม่ใช่ว่าทำเพื่อที่จะเอากำไรแต่ทำเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมากินใช้บริการแล้วรู้สึกว่าประทับใจใช่และที่สำคัญนะคือหลายคนฟังแล้วเฮ้ยแบบใส่ใจขนาดนี้ราคาต้องแพงหรือเปล่าไม่แพงเลยอย่างทานนี้เริ่มต้น20บาทคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าราคาย่อมเยาวมากๆนะคะแล้วอย่างเมนูต่อไปล่ะคะจะเป็นเมนูอะไรคะอันนี้อะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตครับแต่เป็นในหมวดเฝอที่เป็นเฝอก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ครับก็คือมันมีขั้นตอนความพิเศษของมันคืออันนี้ครับโอเคสีเริ่มสิ้นหน่อยสีเริ่มสิ้นอันนี้คือเนื้อวัวนะครับอันนี้คือเฝอเนื้อใช่ไหมครับผมเฝอเนื้อคือเฝอที่ว่าตามตำรับของเขาก็คือผมเอาเนื้อวัวสไลด์บางๆคือเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วแต่ส่วนที่เลือกเอาลูกค้าเลือกได้นะครับผมเอามาวางโปะน้ำร้อนราดเข้าไปแล้วก็คือมันจะเป็นความสุกเรียกว่าสุก 80% แต่จริงอันนี้คือถูกหลักอนามัยแล้วนะครับคือกินได้กินอร่อยแล้วก็คือแต่มันก็คือเราไม่ได้เอาเนื้อวัวแล้วไปลวกในตัวหม้อน้ำซุปเราราดน้ำซุปร้อนออกมาฉะนั้นว่าความอร่อยของเนื้อวัวจุ้ยของเนื้อคือน้ำของเนื้อนะอยู่ในจานนี้หมดเลยมิล่วงไปในหม้อน้ำซุปถ้าเราเอาเนื้อวัวไปลวกในหม้อน้ำซุปความอร่อยของเนื้อวัวอยู่ในหม้อครับผมครับอันนี้ไม่หนีไปไหนครับผมครับอันนี้เมนูนี้มีความพิเศษยังไงบ้างมีความพิเศษก็คือคัดเลือกเนื้ออย่างดีลูกชิ้นเนื้ออย่างดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่าคือปกติถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วไปก็ต้องมาลวกใช่ลวกที่หม้อใช่ไหมแต่นี่เราเอาเนื้อที่สไลด์บางๆมาแล้วก็เอาน้ำเนื้อสดๆนะครับปอกลงไปแล้วก็เอาน้ำราดนะครับนี่คือความพิเศษคือพิเศษอยู่ที่ขั้นตอนการทำของเราครับผมครับและอย่างชามนี้ราคาเท่าไหร่คะเฝอเนื้ออยู่ที่60บาทครับ60บาทนะคะแล้วเนื้อคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเอาใจคนที่ชอบทานเนื้อด้วยเพราะอย่างบางคนบอกฉันไม่ทานหมูฉันทานเนื้อบางคนฉันทานเนื้อจะไม่ทานหมูเอาเป็นว่ามาร้านนี้มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแล้วก็เป็นหมูและเนื้อที่เลือกคุณภาพคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีนะคะพรีเมียมคุณผู้ชมพรีเมียมขนาดไหนวันนี้เรามีแฟนนะคะซึ่งเป็นแฟนของทางร้านมาด้วยนะแฟนๆก็บอกว่าอร่อยค่ะนี่คุณจะธรรมาสนะคะบอกว่าอร่อยค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยของที่นี่นะคะมีหลายๆคนคุณจิรารัตน์นะคะบอกว่าสุดยอดของเฝอค่ะซุปซอสเส้นนี่เป็นคำจำกัดที่สุดยอดจริงๆเชื่อว่าหลายคนไปลองมาแล้วแล้วก็มาการันตีนะคะคุณเตรียมมนศิลป์บอกว่าอร่อยสุดๆเลยสำหรับร้านนี้นะคะคุณหวานแหววบอกว่าอยากจะให้มาชิมจ้าอร่อยมากนี่แสดงว่าเป็นแฟนของทางร้านแล้วก็มาบอกต่อคุณคิดดูนะว่าของเขาอร่อยขนาดไหนคือถ้าไม่อร่อยนะถ้าเป็นอู้นะ
จบฉันจะไม่ไปร้านนี้อีกละแต่เกิดอร่อยแล้วก็ต้องมาบอกต่อแล้วก็มาการันตีว่าของเขาดีจริงอร่อยจริงนะคะคุณสมพรอีกนะบอกว่าเฟอ54สุดยอดค่ะอร่อยราคาถูกมีดีที่ซุปและเส้นนะคะอย่างที่เขาบอกเลยคุณอัชราบอกว่าน่าทานมากๆเลยคุณเพ็ญจันทร์อร่อยสดมากมีหลายคนได้ไปลองมาแล้วคุณวันแบบบอกว่าหมูสะดุ้งไฟมาทีไรต้องสั่งจ้าเมื่อกี้อันนี้เลิศจริงๆหมูสะดุ้งไฟของเขาเนี่ยนะค่ะแล้วก็มีคุณเพ็ญจันทร์นะคะบอกว่าปลาซีปลาซีอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราต้องลองนะปลาไหนอยู่ไหนอ่ะน่าจะเป็นเต้าหู้ชีสมั้งคะเต้าหู้ชีสจ้าเต้าหู้ชีสแบบนี้จ้าที่พี่อู๋บอกว่าที่มันมีชีสข้างในมีชีสใช่ไหมเฮ้ยจะบอกว่าเมนูนี้นะคะต้องโดนนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทานชีสเหมือนกันนะคะนี่เลยจริงๆทุกอย่างเขาใส่ใจทุกขั้นตอนการทำแล้วก็แม้กระทั่งวัตถุดิบหรือว่าของทุกอย่างที่เลือกมาทุกอย่างพรีเมียมเราเห็นด้วยตาเราสัมผัสได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเนื้อต่างๆแล้วก็รับประกันว่าราคาย่อมเยานะครับถ้ามาทานลูกค้ามาทานเฟอหม้อไฟที่เฟอ54นะก็จริงๆก็ราคาย่อมเยาจะบอกว่าอย่างหมูเองก็เริ่มต้นที่ชุดละอย่าง25บาทอย่างเงี้ย25บาทนะครับถ้าเป็นเนื้อก็35บาทถ้าเป็นผักนี่ยิ่งถูกมากเลยชุดละแบบ10บาท10บาท10บาทอุ้ยแล้วผักที่เห็นว่าคัดคุณภาพเป็นอย่างดีคัดค่ะบ้างคะในเรื่องของผักขั้นตอนผักผักครับก็คือว่าเราก็คือผักเนี่ยเราก็ล้างไปอย่างดีครับผมแล้วก็จัดเก็บเรามีเก็บอยู่เก็บความเย็นทุกอย่างออกมาเนี่ยครับผมครับทุกอย่างต้องเย็นเชียบออกมาก่อนนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มไปดีกว่าสมมติว่าพี่เนี่ยชวนเรา2คนมาที่ร้านแล้วเราก็กินก็เหมือนแบบเวลาเรากินสุกี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับคล้ายๆสุกี้ลงได้เลยครับลงได้เลยครับอันนี้ใส่ผักแล้วนะคะท่านท่านก็เรียกว่าสุกี้เวียดนามสุกี้เวียดนามแต่จริงแล้วเฟอถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่คนไทยเข้าใจคือสุกี้เวียดนามนี่แหละมันก็จะแตกต่างจากสุกี้นะคะอ่ะปรุงเลยดีกว่าเลยครับเมื่อสักครู่อุบอกไปแล้วว่าทานเนื้อได้ใช่ไหมครับอู้ทานเนื้อไม่ได้ต่อทานเนื้อไม่ได้ขอเป็นหมูเมนูของไปก่อนแล้วกันวันนี้อนุญาตนะคะอันนี้ไก่ก็ได้นะครับค่ะไก่ได้ไก่พี่กำลังทำเฟออยู่ฝั่งโน้นอู้เองขออนุญาตเพิ่มเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกเลยว่าตัวซอสเองเราสามารถที่จะเพิ่มกระเทียมพริกได้อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมโปรยได้เลยครับโปรยได้หมดโปรยได้เลยค่ะยุบเลยครับยุบอันนี้เห็นเยอะๆเดี๋ยวยุบครับผมครับครับขอขอบด้วยเลยครับชอบกินอะไรหยิบได้เลยครับใช่ครับเนี่ยครับมันเป็นความสนุกอย่างเงี้ยครับผมครับเราที่มากินด้วยกันครับผมก็คือคุณพ่อใส่นู่นคุณลูกใส่นี่คุณลูกหยิบนู่นที่คุณพ่อหยิบนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าสัมพันธภาพในช่วงเวลาแห่งความสุขมาถึงแล้วนะคะขออนุญาตครับเกี๊ยวกุ้งนี่ก็แนะนำนะฮะเกี๊ยวกุ้งอันนี้คือเนื้อกุ้งล้วนไม่ผสมหมูใช่อ๋อเกี๊ยวกุ้งก็มีความพิเศษเนื้อลองชิมนะครับเกี๊ยวกุ้งกุ้งไม่กุ้งล้วนครับอะไรทั้งนั้นนะฮะกล้าออกปากไม่มีนะฮะนี่อ่ะค่ะว้าวนี่คุณผู้ชมคะเราเลือกได้อย่างที่บอกเลยนี่เป็นเฟอหม้อไฟเจ้าแรกในเมืองไทยร้านมีที่ไหนมีกี่สาขาคะตอนนี้มีที่ไหนบ้างก็จะมีจริงๆมีอยู่2สาขานะครับที่โชคชัย4แล้วก็บางหินแล้วเราก็ทำแฟรนไชส์ไปอีก2สาขาทั้งหมดตอนนี้มี4สาขานะครับก็คือแฟรนไชส์ก็มีอยู่ที่ประชาชื่นและก็รามอินทราครับผมก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับแฟนชายที่สนใจใครที่สนใจอย่างนี้นะคะเรามาคุยกันได้ครับขออนุญาตถามนิดนึงแฟนชายเนี่ยเริ่มต้นประมาณอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ด้วยคะถ้าเกิดใครที่สนใจอันนี้มีรายละเอียดเยอะครับแต่ก็คือแล้วแต่เราเลือกไม่ถือว่าแจ้งเน็ตต้องแจ้งให้หน่อยว่าก็คือเป็นแหลกในหลักแสนขึ้นครับผมครับผมเพราะว่าเราเป็นทางร้านนะครับในรายละเอียดเราไม่ได้เป็นรถเข็นหรือเป็นอะไรคือเราต้องเป็นแบบมันต้องเป็นทางร้านนะครับผมครับร้านคือเพราะว่าอย่างหนึ่งคือไปเปิดสาขาอื่นก็ต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยใช่ครับต้องไปเปิดไม่ดีใช่ต้องคุยกันก่อนครับผมไม่ได้ค่ะต้องมาทำความรู้จักกันมาปรึกษาดีกว่านะคะว่าอยากจะเปิดที่ไหนทำเลยังไงบ้างนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยเนาะ0897702682นะคะหรือว่าเข้าไปดูใน IG หรือว่าใน LINE ใน Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะคือมีเครื่องหมาย @นะคะแล้วก็เฟอ54นะคะแล้วก็ Facebook ก็ภาษาไทยเลยค่ะเฟอแล้วก็มีขีดกลาง54นะคะ IG ก็เหมือนกันนะคะเฟอ54จ้านะคะมีจ้าด้วยนะคะน่ารักค่ะเอาล่ะตอนนี้เราต้องรอสักระยะนึงมั้ยคะอู้อยากจะลองชิมในส
วนของไอเต้าหู้ที่มีชีสนี่ค่ะชีสน่าจะได้หมดแล้วครับเว้นข้าวโพดอ่อนอย่างเดียวเว้นข้าวโพดอ่อนอย่างเดียวแบงค์ขอถ้วยแบงค์ขอถ้วยกับจ้าได้ค่ะเชิญเลยนะจ้านี่ขออนุญาตนิดนึงนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยเพราะว่าเฝอจ้านี้เนี่ยเป็นเฝอในตำนานที่หลายคนบอกว่าต้องไปลองต้องไปชิมเพราะของเขานั้นมีความแตกต่างดูขออนุญาตชิมตัวนี้ที่เขาคิดเวสข้างในร้อนนะครับไส้ข้างในร้อนนะครับต้องรอแป๊บต้องระวังนิดนึงนะครับนี่ไม่นั้นอาจจะลวกได้นะคะต้องรอนิดนึงเดี๋ยวใส่ไว้ในจานดีกว่าแบงค์หยิบค่ะโอเคเดี๋ยวสาธิตวิธีการแบบให้ชีสมันแตกออกมานิดนึงค่ะเราต้องทำยังไงคะขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นการลวกแล้วนะครับลวกแล้วเรียบร้อยขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับว้าวชีสเลยครับผมใช่ไหมฮะโอ้ชีสเน้นเต็มๆมาครับผมชีสหายแล้วชีสหายชีสโดนดึงออกแล้วค่ะจะบอกว่าอันนี้คือก็เป็นไฮไลท์ของร้านเราดูว่าได้ใช่ไหมคะทุกคนที่มาต้องสั่งตัวเมนูนี้ใช่ไหมคะจริงๆใช่ครับอันนี้เป็นเมนูถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็คือจะเป็นเมนูนี้นะครับแต่ถ้าไม่จริงๆคืออันนี้ก็ลืมไปได้ยังไงเส้นเฟ้อแต่ลวกไปเสร็จเลยครับอันนี้ลวกมาน้ำหนึ่งถึง30ได้เลยครับผมลองชิมดูนะครับผมมาต้องนับ1ถึง30ก่อนสาธิตอนุญาตเพราะว่าครับเป็นคนชอบทานเฝออยู่แล้วนะคะ1ถึง30 1 30ได้เลยมั้ยคะได้อาจจะกรุบกรอบนิดนึงอาจจะไม่เหนียวนุ่มอาจจะไม่เหมือนที่แบบต้องไปทานที่ร้านนะคะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะวันธรรมดา5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์11โมงถึง5ทุ่มครับ11โมงถึง5ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปช่วงสักสี่ทุ่มเนี่ยต้องโทรเช็คก่อนนะเผื่ออาหารหมดก่อนใช่ไหมคะไม่หมดหรือว่าเรามีสแตนบายมีสแตนบายไม่มีหมดเลยแต่ถือว่าร้านจะปิดห้าทุ่มครับไปสี่ทุ่มก็อาจจะมีแค่เวลาครึ่งชั่วโมงมาก่อนสี่ทุ่มครึ่งได้ทานแน่นอนครับเพราะว่าครัวปิดที่สี่ทุ่มครึ่งครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เขาบอกว่าหน้าฝนนะฝนก็ตกกับทุกวันอย่างนี้มีอำนวยความสะดวกอะไรเพิ่มเติมในช่วงหน้าฝนไหมคะก็จริงๆแล้วร้านก็เป็นอาคารนะครับเป็นอาคารที่อยู่ในร่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหายห่วงใช่ครับผมก็ถ้าฝนตกเดี๋ยวมีพนักงานผมถือร่มไปส่งลูกค้าอันนี้ทานได้หรือยังคะทานได้แล้วครับสมบูรณ์แล้วครับโอเคเลยแล้วสมบูรณ์แล้วครับส่งเส้นได้หมดแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกนิดนึงเมื่อสักครู่ชิมในสิ่งที่เมื่อกี้แฟนของทางร้านรีเควสต์มาก็คือเต้าหู้ชีสขอบอกว่าอร่อยมากเรากินแบบสนุกสุดๆเพราะว่าเนื้อข้างนอกเขานิ่มแล้วข้างในก็จะมีชีสที่แบบโหยใครชอบเด็กๆชอบครับเด็กๆจะชอบครับอย่าว่าแต่เด็กๆเลยนี่ชอบยังเด็กอยู่ไม่รู้ว่าดิฉันก็ยังชอบเลยนะคะอร่อยคืออู้ไม่ค่อยรู้สึกว่าอู้ชอบร้านนี้นะเหมือนกับเจ้าของร้านเขาใส่ใจอ่ะใส่ใจลงไปด้วยเพราะฉันไม่แปลกใจทำไมถึงมีลูกค้าเยอะขนาดนี้ผู้ชมเพราะใส่ใจปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบขั้นตอนต่างๆเส้นเอ่ยหรือว่าลูกชิ้นหมูทุกอย่างดีหมดเป็นของพรีเมียมอู้กล้าบอกได้เลยว่าพรีเมียมแล้วคุณจะไม่ผิดหวังราคาเริ่มต้นที่ร้านนี้แค่20บาทไม่ใช่20 10กว่าบาทเองที่ผักเนาะใช่แต่ผักกินจริงๆไม่ได้แต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวเริ่ม20บาทครับ20บาท20บาทได้กินแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเฟอร์อ่ะตอนนี้แบงค์เริ่มบรรเลงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอุ๊ยพี่เกียวเขาบอกว่าเป็นกุ้งเต็มๆเน้นๆใช่มั้ยคะใช่ค่ะนี่เลยค่ะอนุญาตนิดนึงใช่ครับอันนี้เกียวจ้ะใช่ครับอันนี้เกียวครับลองแบบมาได้ไม่มีหมูเลยครับผมโอ้เกียวเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเกียวเนี่ยอยู่ประมาณจานละเท่าไหร่ได้คะถ้าเกิดสั่งไปแบบนี้เกี๊ยว35ครับ35แล้วเมื่อกี้เต้าหู้ชีสราคาประมาณคุณเต้าหู้ชีส35ครับผมครับอันนี้เดี๋ยวขอราคาไม่แพงเลยอ่ะนะคะเต้าหู้ชีส45บาท35จ้ะเอา35บาท อันนี้ก็คือต้องเทพร้อมกันใช่ครับที่ร้านเราจะได้วัดได้ว่าเราอยากจะได้อะไรมากกว่ากันครับถ้ากินเผ็ดได้ก็คือครึ่งๆได้เลยครับครึ่งๆได้เลยครับลองร้อนนะครับเมื่อกี้ที่ฉันปรุงของที่ฉันชอบมากเลยสนุกตรงนี้แหละเราสามารถปรุงรสได้ใช่ค่ะเผ็ดน้อยไม่เผ็ดก็เลือกได้เลยใส่พริกกินได้ทั้งครอบครัวส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนเยอะมั้ยครับก็จริงๆคือหลายกลุ่มนะครับเพราะว่าร้านเราก็คือเปิดให้กับเพื่อเหมาะสมกับทุกคนก็คือมีทั้งกลุ่มแฟนตกเย็นก็คือเลิกงานมาคุยกัน2คนแล้วก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะครอบครัวเยอะหน่อยคือเป็นครอบครัวเลยทีเดียวที่เสาร์อาทิตย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นเดือนสิ้นเดือนอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงกันเยอะหน่อยเลิกงานมาเงินเดือนออกแล้วไปกินข้าวกันประมาณอย่างวันนี้อาจจะต้องเตรียมรับนะคะเพราะว่าวันนี้เงินเดือนหลายท่านก็น่าจะออกแล้วนะคะรวมถึงนะคะวันนี้ดูรายการเราด้วยนะคะเฮ้ยพิธีกรทานแล้วดูหน้าตาหน้าอร่อยมากเลยล้องไปโดนนะคะจริงๆจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่หน้าตาหน้าอร่อยมันอร่อยจริงๆนะคะจริงๆนะคะเดี๋ยวแบงค์เกี๊ยวของเขาดิฉันก็ชิมแล้วค่ะคุณแบงค์คะพูดถึงเกี๊ยวต่อเกี๊ยวเขาแป้งข้างนอกก็นุ่ม
แล้วก็เนื้อกุ้งข้างในเน้นๆมาเป็นตัวๆเน้นๆเลยแล้วก็อร่อยจริงๆคือกล้าบอกได้เลยว่าวัตถุดิบของเขาเทียบเท่ากับภัตตาคารระดับโรงแรมหรือว่าขึ้นห้างได้เลยอ่ะค่ะนะเพราะว่าเลือกทุกอย่างมาดีจริงๆอ่ะแบงค์ลองชิมเนื้อกุ้งหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้พี่ชิมมา2อย่างผ่านจะบอกว่าให้คะแนน10ดูก็รู้ว่าสดใหม่นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยสีมันจะไม่แบบเป็นแบบเนี้ยถ้าไม่สดใหม่นะคะชิมเลยดีกว่ามานี่เป็นยังไงบ้างเนื้อกุ้งแน่นมากนุ่มมากนะคะนี่คุณหวานจะบอกว่าหิวเลยคุณประสิทธิ์บอกของดีๆอาหารอร่อยของดีจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มนะว่าของดีทุกอย่างเลยนะคะเฟิร์มเป็นชามอร่อยทุกเมนูค่ะอาหารอร่อยราคาถูกต้องเฟิร์ม54มีอะไรที่อยากจะพรีเซนต์อีกบ้างคะตรงนี้ได้ครับก็จริงๆแล้วก็จะเป็นที่เราหมักเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูนุ่มหรือว่าตับนะฮะพวกนี้เนื้อตับเป็นเมนูยอดฮิตขายดีในร้านเลยครับผมแล้วนี่ต้องใส่ลงไปเลยหรือว่าต้องลวกคะไม่ใช่พระเอกแต่ขายดีแต่ขายดีครับผมครับต้องลวกครับผมต้องลวกนะคะไม่ทานดิบนะครับเมื่อกี้ดิฉันชิมหลายอย่างดิฉันยังไม่ได้ชิมเส้นเลยขอเส้นมาตรงนี้นิดนึงครับขออนุญาตครับเส้นอยู่ด้านมุมต้องมีเส้นด้วยค่ะพี่อู๋อาจจะเริ่มนิ่มเกินไปนิดนึงเปิดหม้อไฟเดี๋ยวผมช่วยดูนะครับเส้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมลวกให้ใหม่ก็ได้ครับนับ1ถึง30เสร็จตัวมาหมดแล้วค่ะเมื่อกี้แบ่งชิมเส้นดูสิว่าเส้นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขานำเหนือเส้นมาเดี๋ยวแบ่งชิมเองนะคะเส้นเขาบอกพี่จะบอกว่าเส้นเนี่ยมีความแบบนุ่มๆนะคะคือจะไม่เหนียวมากนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นไม่เหมือนเส้นเล็กนะบอกเลยใช่ไหมบอกเลยว่าไม่เหมือนเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กมันจะย้วยไปเลยแต่อันนี้คือเขายังมีแบบความเด้งดึงอ่ะใช่ไหมคะยืดหยุ่นดีโอ้โหนี่คุณผู้ชมไปแล้วจะไม่ผิดหวังสำหรับเฟอร์54ย้ำกันอีกรอบนึงนะคะร้านนี้เปิดที่ไหนเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณเปิ้ลคุณไปคะเปิด5โมงเย็นถึง5ทุ่มวันธรรมดานะครับเสาร์ที่เปิด11โมงถึง5ทุ่มนะครับก็มีที่โชคชัย4ลาดพร้าววังหินประชาชื่นรามินทาครับผมโอ้โหมีทุกมุมเลยของประเทศกรุงเทพนะคะยังไงก็แวะเวียนไปได้นะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างแบงกินใหญ่เลยอ่ะอร่อยเลยใช่ไหมล่ะพูดแค่คำเดียวว่าวางช้อนไม่ได้นะคะขออนุญาตให้เส้นเสร็จแล้วครับขออนุญาตนี่นะครับแต่ร้อนนะครับย้ำตลอดร้อนได้ค่ะแต่เส้นเขาเนี่ยเหมือนแบบเป็นขนาดกำลังดีด้วยเนาะไม่ได้ยาวจนตัดยากจนเกินไปอ่ะมันเหมือนแบบเป็นขนาดกำลังกินเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมว่าไปทั้งครอบครัวสนุกจะตีไข่ใส่หม้อก็โลดเลยยาวไปแล้วแต่วิธีการรับประทานของแต่ละคนเพราะอย่างที่บอกนี่ก็คือสุกี้เวียดนามใช่ครับหรือว่าที่เขาเรียกสั้นๆว่าเฝอเนี่ยแหละคุณผู้ชมไปแล้วสนุกได้เพิ่มสัมพันธภาพช่วยกันปรุงเมนูอาหารนี่ดูเส้นของเขาสิคุณผู้ชมเส้นของเขาบอกแล้วว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แตกต่างด้วยนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าเนื้อหมูกุ้งนะคะผักสดทุกอย่างนะคะอันนี้คือเราซื้อทุกเช้าเลยไหมคะไม่มีการค้างคืนใช่ครับใช่ครับใช่ครับซื้อครับก็คือผมจะเน้นเรื่องของการระบบในการเก็บก็คือเราก็คือจริงๆอ่ะผักต้องขอคุยอย่างนี้ผักของเราเนี่ยคืออาจจะเป็นผักจากแหล่งแบบก็คือแหล่งเกษตรกรทั่วๆไปแต่เพียงว่าเราเน้นเรื่องการจัดเก็บให้ดีและความสดสะอาดนะครับสำคัญมากเพราะอาหารเนี่ยรสชาติที่ดีมาจากการจัดเก็บที่ดีและความสดใหม่นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับผมเพราะบางอย่างคือเราอาจจะไม่สามารถที่จะหาแหล่งที่มีความแตกต่างได้ 100% ทุกอย่างไม่ใช่เหมือนหมูไม่เหมือนเกี๊ยวเหมือนอะไรของเราอันนี้เราคัดได้เพราะมันเป็นอาหารปรุงครับผมแต่หนึ่งคือเรื่องของการใส่ใจสุขอนามัยนะคะคุณผู้ชมที่นี่สะอาดขั้นตอนการเก็บต่างๆแล้วของเขาเนี่ยสดใหม่จริงๆนะคะเกรดทุกอย่างเป็นเกรดพรีเมียมเลยดูเนื้อสิบางน่ารับประทานแล้วเมื่อกี้เราชิมแล้วคือด้วยความบางของเขาแล้วก็เนื้อดีเนี่ยมันทำให้แบบมันนุ่มอ่ะเวลากินแม้กระทั่งเส้นเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เหมือนเส้นเล็กทั่วไปครับผมมันเหนียวแต่มันนุ่มอ่ะมันกินแล้วมันสนุกอ่ะคุณผู้ชมคุณลืมไปเลยนะความรู้สึกของการกินเส้นเล็กลักษณะมันอาจจะเหมือนกันแต่เวลาสัมผัสลิ้มลองมันไม่เหมือนเคี้ยวไปแล้วมันจะเด้งๆนุ่มๆอ่ะเหนียวๆอ่ะคุณผู้ชมสนุกอร่อยกว่าด้วยเนี่ยกินแค่เส้นก็อร่อยแล้วใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่สนใจค่ะอยากจะแวะเวียนไปชิมลิ้มลองนะคะฝากได้เลยค่ะคุณผู้ชมโทรไปจองกันก่อนก็ได้ที่089นะคะ770-2682จองกันได้ที่สาขาที่เบอร์นี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แอดไลน์ไปก็ได้ค่ะคุณผู้ชม @เฟอร์54นั่นเองนะคะแล้วก็ IG เฟอร์54จ้า
นอกจากของคาวแล้วพี่อู๋ขาร้านนี้เขายังมีของดีของเด็ดที่เป็นของหวานที่ไปแล้วก็ต้องสั่งทานด้วยนะคะพี่อู๋อ่ะว่าแล้วนะคะเราขอดูของหวานดีกว่านะคะมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นลอดช่องนะครับลอดช่องนานกะทิแล้วก็มีเป็นเฉาก๊วยนะครับลอดช่องแล้วก็เฉาก๊วยนะคะขออนุญาตคนนะคะลอดช่องลอดช่องก็จะเป็นเส้นสดนะครับเส้นสดค่ะเฉาก๊วยเฉาก๊วยจริงๆแล้วก็เห็นว่ามีกันหลายร้านเฉาก๊วยที่มีพิเศษยังไงคะค่อนข้างเหนียวนุ่มฮะเหนียวนุ่มเรื่องของรสชาติล่ะครับผมลองชิมดูคือลอดช่องก็การันตีถึงรสชาติก็ชิมเจ้าดังมาก็หลายที่จนสุดท้ายว่าก็นี่ลองดูเจ้าแบบไม่ของผมดูว่ารสชาติผมว่าน่าจะสู้เจ้าดังได้สบายๆครับผมเหนียวนุ่มจริงๆค่ะนอกจากเฉาก๊วยนะคะมีลอดช่องแล้วก็ยังมีน้ำอีกต่างๆเป็นน้ำสมุนไพรครับเป็นน้ำอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเก๊กฮวยค่ะอันชันอันชันอันนี้อันชันนะครับแล้วก็มีตะไคร้ใบเตยตะไคร้ใบเตยนะคะอันนี้คือเรารับมาจากทำเองครับอันนี้ทำเองทำเองเหรอคะอ๋อเลิศขอชิมลอดช่องนิดนึงนะคะว่าจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะระหว่างบางชิมอู๋ถามต่อเลยดีกว่าว่าตอนนี้มาถึงจุดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังคะยังห่างไกลคำนั้นครับเราไม่เคยมีคำนั้นจริงๆครับทำไมอ่ะหมายความว่าคือจริงๆแล้วเราตั้งเป้าไว้ไกลเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วครับผมครับครับไม่หลายคนอาจจะบอกว่าเดินมาไกลพอควรแล้วแต่เป้าเรายังอีกไกลกว่านี้เยอะครับผมครับผมครับความสำเร็จปรัชญาส่วนตัวความสำเร็จยังไกลใช่ครับอายุเท่านี้ก็คือยังต้องทำไปอีก10ปี20ปีก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะถึงวันที่ว่าเราอินตัวครับผมครับหรือว่าอาจจะถึงอายุเกษียณพอดีก็เลยเรายังมีเวลาอีกไกลครับผมครับค่ะแล้วจะต่อยอดยังไงต่อคะสำหรับธุรกิจนี้ค่ะก็มีทั้งลักษณะที่ขยายสาขาด้วยตัวเองแล้วก็ทำลักษณะแฟรนไชส์อยากจะขยายไปเรื่อยๆล่ะครับขยายไปเรื่อยๆให้อยู่กับประเทศไทยพีตลอดไปครับก็ว่ากันอย่างนั้นให้ไปอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงลูกหลานครับฝากถึงทุกคนที่แบบว่าตอนนี้คือสนใจและอยากจะมาเป็นแฟรนไชส์กับเราต้องทำยังไงบ้างคะโทรมาปรึกษาก่อนอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเยอะพอควรเลยครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องของร้านอาหารเรื่องของทำเลเรื่องของระบบใช่ไหมว่าคือปากต้องโทรมาคุยกันดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าครับผมเพราะว่าเล่ากันไม่หมดนะครับผมครับใช่แต่จริงๆแล้วผู้ชมผู้อยากให้ไปลองผู้บอกได้เลยว่ายกนิ้วให้เลยทุกร้านที่เราเชิญมาในรายการเนี่ยเป็นร้านดังที่หลายคนพูดถึงแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าที่เขาบอกว่าเด็ดเด็ดจริงหรือเปล่าเฟอ54เฟอหม้อไฟถ้วยที่แรกของประเทศไทยเป็นอย่างไรวันนี้อู้รู้แล้วเนี่ยเรารู้ถึงจิตวิญญาณของคนที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้หวังแค่กำไรมันพิสูจน์ได้ด้วยของที่เขาทำออกมาผู้ชมเขาใส่ใจทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างคัดเลือกของดีมาอันนี้อู้คอนเฟิร์มเลยผู้ชมคนไปที่เนี่ยไม่ผิดหวังคือบางทีเนี่ยเห็นแค่หน้าตาเหมือนอร่อยแต่กินจริงๆไม่อร่อยแต่ที่นี่หน้าตาที่เห็นก็อร่อยสัมผัสกลิ่นรับรู้รสชาติอร่อยจริงๆคุณต้องลองเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นลองไปดูนะคะหลากหลายสาขาที่เขาบอกกันไปส่วนใครที่สนใจทำธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะร่วมทุนกันได้โทรไปปรึกษาก่อนค่ะ0897702682นะคะคุณผู้ชมหรือว่าโทรไปจองโต๊ะกันก็ได้นะคะที่ร้านนี้เลยครับค่ะทีนี้ฝากพี่เปิ้ลนะคะฝากร้านนิดนึงค่ะใครอยากจะมาลิ้มลองร้านเราค่ะเรียนเชิญนะครับผมเฟอ54นะครับก็เป็นต้นตำรับเลยของเฟอหม้อไฟนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเฟอที่เป็นทำชาเฟอสไตล์ LA นะครับก็เรียนเชิญครับที่เฟอ54นะครับทุกสาขาได้เลยครับพี่เป๊กด้วยค่ะก็อย่าลืมครับซอสซุปเส้นที่แน่นอนหัวใจของเราครับและก็คือทุกอย่างที่ผมคัดมาด้วยความด้วยความที่ผมคิดว่าอร่อยผมตั้งใจทำและอยากให้ทุกคนได้ชิมครับผมครับนี่นะคะหลายๆคนบอกว่าแซ่บๆครับลองชิมแล้วจะติดใจนี่นะคะคุณเคยฮาร์ดค่ะคุณเตรียมบอกชอบมากคุณมารยาทนางร้ายดูๆไปแล้วหิวเลยหิวเถอะค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบช่วงเที่ยงแล้วด้วยถ้าเกิดคุณหิวแล้วคุณอยากจะลองของดีของเด็ดตามที่เห็นในภาพแล้วแล้วก็คุณผู้ชมตามไปเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเฟอ54มีหลากหลายสาขาแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งพี่เปิ้ลแล้วก็พี่เป๊กค่ะที่ยกครัวย่อมๆมาให้เราได้ชิมลิ้มลองนะคะเฟอ54สูตรเด็ดที่หลายคนบอกต้องลองในรายการวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับยกนิ้วให้อร่อยเด็ดจริงๆอร่อยเด็ดทุกอย่างของดีทุกอย่างจริงๆคุณผู้ชมต้องลองเลยนะคะแต่แบรนด์ตอนนี้พี่มีความรู้สึกพี่ติดลมอยากจะกินต่อส่งคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันน่ะส่งคุณผู้ชมนะคะช่วงหน้าเนี่ยบอกเลยว่าใครที่กำลังฝันถึงเรื่องตัวเลขอยู่หรือสงสัยว่าเอ๊ะตัวเลขนี้เนี่ยมันจะโดนไหมงวดนี้อะไรอย่างงี้ช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะกับเรื่องของตัวเลขนะคะบ
บอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะใครอยากจะดูดวงหรือว่าใครอยากจะปรึกษาเรื่องตัวเลขแล้วก็ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราสี่คนขอทานกันต่อก่อนเนาะใช่แล้วไปติดตามข่าวนะคะของบันเทิงชาแนลไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะค่ะครับเย่ลองก่อนอร่อยทุกอย่างเลยวันนี้เจอกันเช่นเคยกับโบกัสซุปตาใน Channel 8บันเทิงค่ะนะคะข่าวรอบวันวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมุไรวันคว้ามงกุฎมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไม่หลุดเผอโบบี้นักข่าวสาวคว้าตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนหมิงตะการตาคะแนนมาวินได้บับบูล่าโหวตมิสซิสยูนิเวิร์สศิริไอคอนคลินิกคลินิกศัลยกรรมความงามชื่อดังร่วมสนับสนุนเวทีมิสซิสยูนิเวิร์สมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับคุณผู้ชมขานะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณอ้อมุไรวันพัฒนศิลป์หมายเลข1ผู้ชนะการประกวดเวทีสตรีสมรสมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017รายครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเหมาะสมอย่างยิ่งที่สุดงั้นเดี๋ยวเราไปชมเสียงบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะตอนประกาศเนี่ยก็เหลืออีกแค่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมคะแต่ก็เหลือเพื่อนๆ เหลืออีกตั้งหลายคนก็แบบก็ตอนนั้นไม่ได้คิดแล้วค่ะว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นใครแต่แบบพอประกาศว่าเป็นหมายเลขหนึ่งอ่ะคือแบบเหมือนจะเป็นลมอะค่ะจะเป็นลมไหมค่ะคิดไปเดี๋ยวคิดว่าชนะกันใจกรรมการตรงไหนบ้างคะก็คิดว่าอันดับแรกนะคะน่าจะเป็นรอยยิ้มของอ้อมอะค่ะอ้อมก็จะพยายามที่จะยิ้มตลอดแล้วก็มี eye contact กับกรรมการอะนะคะแล้วก็ทุกรอบอ้อมก็จะพยายามที่จะคอนโทรลตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นแล้วก็เวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติมากๆค่ะแล้วก็พวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราในแต่ละคนให้ดีที่สุดนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับผู้ชมขาวันนี้เนี่ยไม่หลุดโผล่เลยนะคะสำหรับคุณแม่อย่างสวยอย่างสาวโบบี้นักข่าวสายบันเทิงที่รวมประกวดคว้ามงกุฎมิสซิสยูนิเวิร์สงานนี้เธอคว้าตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนพร้อมไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอและความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะกับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนก็ขอบคุณนะคะที่แบบว่าที่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะคะที่รักและเอ็นดูโบบี้นะคะแล้วก็มอบตำแหน่งในวันนี้วันนี้เกินคาดไหมคะเกินคาดมากค่ะไม่คิดไม่ฝันที่คาดไม่แต่ได้มาประกวดนี่ก็ไม่ได้คิดที่จะมาประกวดอะไรเงี้ยมันเกินคาดสำหรับโบบี้มากก็อยากจะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่โหวตให้เราในตำแหน่งขวัญใจสื่อนะคะก็รู้สึกแฮปปี้และดีใจมากค่ะจากการดำรงตำแหน่งที่อยากจะออกไปแล้วสวยงามค่ะตำแหน่งอะไรคะขวัญใจสื่อมวลชนนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวกับคุณผู้ชมค่ะหมิงตะการตาสาวสวยจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคมคะแนนมาวินในป๊อปปูล่าโหวตมิสซิสยูนิเวิร์สวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของเธองั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างครับกับการได้รับตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตค่ะหมิงนะคะก็หมิงรู้สึกดีใจมากเลยค่ะหมิงบอกเลยว่ารางวัลมิสป๊อปปูล่าโหวตนี้หมิงก็จะขอมอบให้กับเพื่อนทุกคนที่ญาติพี่น้องทุกคนเลยค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือช่วยกันช่วยกันแบบเยอะจริงๆค่ะอยากจะขอบคุณอะไรพวกเขาหน่อยไหมคะเพราะว่าทุกคะแนนเนี่ยมาจากที่เรารักใช่ค่ะมีก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้าไปโหวตไม่มีทุกคนที่มาสนใจแล้วก็ขอบคุณก็คือมีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่ว่าแบบมาโหวตให้เราค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เต็มอิ่มกับงานอีเวนต์จริงๆค่ะนะคะวันนี้เนี่ยศิระไอคอนคลินิกคลินิกศัลยกรรมความงามชื่อดังร่วมสนับสนุนเวทีมิสซิสยูนิเวิร์สโดยแพทย์หญิงยาอาภาณสุนีหรือหมอบุ้งพร้อมเราสาวพรีเซนเตอร์มาร่วมงานอีกด้วยงานนี้7นางฟ้าแต่ละคนบอกได้เลยว่าทั้งเลิศและแซ่บมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคุณหมอพร้อมพรีเซนเตอร์กันเลยดีกว่าค่ะเวทีนี้เป็นเวทีที่ดีนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองขึ้นไม่ว่าเหมือนกับว่าเราจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานเนี่ยการดูแลตัวเองแล้วก็การดูแลบุคลิกของเราสิ่งสำคัญที่สุดที่คลินิกของเราก็มีศัลยกรรมนะคะมีเสริมหน้าอกนะคะทำจมูกทำตาทำ
็นการดูแลตัวเองเช่นฉีดโบท็อกซ์มีวิตามินผิวแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยค่ะมีครบหมดเลยก็คือปัจจุบันแล้วเนี่ยศัลยกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวอย่างที่เราคิดกันเหมือนสมัยก่อนนะคะทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ออกมาได้ดีขึ้นสวยขึ้นเหมือนธรรมชาติมากขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนลองดูค่ะไม่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมือดีเพียงไทย
ขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์ในช่วงคนดังขอโชว์ค่ะช่วงนี้ผู้ชมต้องรอติดตามเลยนะคะเพราะว่าเรามาพร้อมกับศาสตร์ตัวเลขเดี๋ยวจะมีการบอกตัวเลขมงคลนะคะตัวเลขที่คุณควรที่จะได้ทราบเอาไว้แต่ว่าคุณก็ไปคิดกันต่อเองแล้วกันแต่วันนี้ค่ะอุ๊จะมานั่งบอกคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและนอกเหนือจากนี้ค่ะท่านยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ไพ่พระราหูด้วยคุณผู้ชมปกติหลายคนคุ้นเคยกับไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีแต่ว่าไพ่พระราหูนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ใช้ในเรื่องของการทำนายทายทักโชคชะตาราศีได้อย่างไรบ้างวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะแล้วก็ต้องขอสอบถามจากอาจารย์ศรีพฤหัสเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอรายการเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์ศรีพฤหัสเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของการดูนะคะผ่านทางไพ่นะคะไพ่ราหูนะคะซึ่งไพ่ราหูนี้ก็ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีความแม่นมากๆนะคะเคยดูอยู่เหมือนกันนะคะเราก็รู้สึกว่าศรัทธาในไพ่ราหูมากๆแต่อยากรู้ว่าไพ่พระราหูจริงๆแล้วมีความแตกต่างจากไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ที่หลายคนรู้จักอย่างไรบ้างคะอาจารย์อ๋ออันนี้จะมีตัวเลขข้างในจะมีตัวเลขกำกับนะคะเดี๋ยวเราก็มีคาถาอยู่ก็คือคำว่าวิชาค่ะแล้วก็มีตัวเลขก็คือมีเลขกำกับมีเลขกำกับในแต่ละใบอยู่ผู้ชมคะทุกใบจะมีตัวเลขแล้วตัวเลขก็จะมีความหมายอยู่แล้วนะคะมีความหมายของมันอยู่แล้วแล้วก็มีมันจะมีธาตุมีดาวอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ในสมบูรณ์แบบอยู่ในนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองผู้ชมใช่ค่ะว่าสุภะค่ะสุภะสุภาก็ยังจะมีเลข9เลข9แล้วก็มีคำว่าสุภาอยู่หมายถึงอะไรไพ่พระอะไรเนี่ยคะหมายถึงการศึกษาถึงความสูงส่งในชีวิตแสดงว่าคือในไพ่แต่ละตัวเขาก็จะมีความหมายแตกต่างกันใช่ไหมคะนี่แหละอ่ะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของไพ่แล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าวันนี้จะมาพูดถึงตัวเลขมงคลด้วยอย่างนี้ตัวเลขมาจากไพ่หรือมาจากอะไรคะอาจารย์อ๋อมาจากเดือนแห่งความมงคลเดือนนี้เดือน7ของเดือนไทยนะคะค่ะเดือนไทยก็คือเลขที่เป็นมงคลก็จะเป็นเลข8มันจะเป็นเรื่องการเงินค่ะ8เราบอกว่าคนจีนจะบอกว่ากินไม่รู้จักหมดเหมือนงูหาค่ะใช่มันก็จะกินไม่รู้จักหมดเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคลาภแล้วราหูก็เป็นเรื่องโชคลาภด้วยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงได้มาที่นี่อ๋อถึงได้มาบอกตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวแรกที่อาจารย์บอกว่าเป็นเลขมงคลประจำเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเลข8 1ตัวแล้วแหละเลข8มีเลข8เลข2เลข2เนี่ยคือถ้าใครที่ทำบุญเยอะๆค่ะบุญนั้นส่งผลอยู่แล้วนะคะเลข2คือเลขการทำบุญทำทานค่ะมีจิตเมตตาอะไรประมาณนี้นะคะเลข4มันจะมีเลข4มาอีกเลขนึงเลข4เนี่ยจะหมายถึงเรื่องคำพูดเขาบอกให้พูดในสิ่งที่ดีๆบารมีตรงนั้นจะเกิดตื่นขึ้นมาพูดเลยวันนี้ฉันจะรวยวันนี้ฉันจะทำสิ่งดีๆมาเป็นมงคลทุกอย่างมันจะวิ่งเข้ามาหาตัวเราเกี่ยวกับคำพูดเลข4ใช่เลข4คำพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารนะคะส่วนเลข0เลข0เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาแบบไม่แน่นอนบางครั้งมันจะมามันก็มาแล้วมันตัวนี้มันจะแฝงเรื่องสิ่งลี้ลับค่ะสิ่งลี้ลับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะบอกว่า
ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคหรืออยากจะทำอะไรค่ะให้ระมัดระวังให้ดูตัวนี้เป็นจุดด้วยไม่ใช่บางคนเนี่ยเวลาเสี่ยงแล้วแบบไม่สนใจอยากเล่นชอบเลขนู้นเลขนี้ก็เล่นไปตามเรื่องตามราวแต่นี้พอเรามีเลขให้รู้อะเอ้ยพอมองด้วยนะเลขนี้อาจจะทำเงินทำทองให้คุณนะ อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกเลขนึงค่ะแล้วก็จะคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งค่ะทำอะไรจะต้องมาอันดับหนึ่งค่ะมีแสงสว่างต้องเปิดแสงสว่างละค่ะก็คือไฟไฟนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดังนั้นตัวเลขที่บอกเนี่ยเป็นตัวเลขมงคลในช่วงเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านั่นแหละคุณผู้ชมดังนั้นสรุปไปอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจะเอาไปต่อยอดอย่างไรก็แล้วแต่คุณแล้วแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยแหละเป็นตัวเลขมงคลที่น่าจับตามองคุณผู้ชมคะมีเลข8เลข2เลข4ค่ะเลข0แล้วก็เลข1ใช่ค่ะอุ๊ยตาละจำอยู่ในหัวสมองดิไวมากเรื่องตัวเลขนะนะแต่ทุกคนก็เป็นความหวังนะคะแต่เราอย่าไปงมงายกับมันค่ะเล่นแบบมีสติแล้วบุญคนเราจะมีโชคได้ต่อเมื่อสร้างบุญเยอะๆทำบุญทำทานเยอะๆตรงนั้นน่าจะส่งผลให้เราเองค่ะบางทีเราไม่ต้องไปร้องขออะไรหรอกมันจะวิ่งเข้ามาหาเองมันบุญพาวาสนาส่งแต่คุณผู้ชมตอนนี้ติดตามรับชมเราอยู่อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆค่ะคุณผู้ชมและมีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะก็สามารถที่จะส่งมาบอกกันได้เลยหรือโทรเข้ามาในรายการก็ได้ที่1800649415145 02923319และ02942398ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีนะคะวันนี้เนี่ยก็จะให้อาจารย์แนะนำในเรื่องของการเสริมดวงให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะทำอะไรก็ให้แบบให้มีแต่โชคเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคค่ะเอาตั้งแต่คนที่เกิดวันอะไรหรือเปล่าคะได้ค่ะเริ่มจากวันเกิดก่อนก็ได้ค่ะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเปิดไพ่บอกหรือว่าจะให้ได้ค่ะเปิดไพ่เลยค่ะเป็นการเปิดไพ่ก็ได้ค่ะไพ่พระราหูนะคะจะได้เห็นไพ่กันชัดๆเลยว่าเป็นยังไงจะได้เห็นไพ่ชัดๆว่าควรจะทำอะไรเสริมอะไรดีใช่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 ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมค่ะโทรเข้ามาหรือว่าถามใน Facebook Live ก็ได้แล้วก็ฝากอนุญาตขออนุญาตนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยทักทายอาจารย์จุฑาวรีค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนอย่าลืมค่ะเรื่องอะไรที่คุณอยากรู้ส่งมาถามอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวจะตอบให้ด้วยไพ่พระราหูค่ะค่ะเอาวันนี้เอาเป็นคนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก่อนเลยควรจะเสริมดวงด้วยอะไรนะคะทำบุญด้วยอะไรถึงจะเสริมดวงตัวเองนะคะโอ้โหคนวันอาทิตย์เนี่ยทำอะไรต้องระมัดระวังจะโชว์ไพ่ได้เลยค่ะได้คำว่ากรุรู้สึกว่าจะอึดอัดจะทำอะไรไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าอึดอัดดูภาพก็รู้อยู่ในกรงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดเรื่องคำพูดคำจาการติดต่อการเจรจาการสื่อสารแม้แต่เวลาอยู่กับคนอื่นต้องอย่าเอาอารมณ์ตัวเองใจร้อนเพราะว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยเวลาทำอะไรแล้วสุดโต่งอ่ะอยากจะชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเบาลงนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ไปถวายไฟถวายไฟเหมือนช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้ก็ถวายเทียนพรรษานะคะก็ถึงจะเสริมดวงตัวเองให้มันมีแสงสว่างในชีวิตเกิดขึ้นค่ะไปแล้วค่ะเอาไม่เป็นไรตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันได้เรื่อยๆเลยนะคะคนอาทิตย์ก็สามารถที่จะทำบุญด้วยไฟหรือว่าเทียนก็ได้ทำสว่างก็ได้อย่างที่บอกถวายไฟฉายนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเวลาทำสังฆทานเนี่ยเปิดไฟฉายด้วยอ๋อต้องเปิดด้วยถ้าเปิดนะคะถ้าไม่เปิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยสว่างเพราะเราต้องการแสงสว่างค่ะเราไม่รู้เลยนะเนี่ยเราปกติเราถวายแล้วก็ถวายเฉยเปิดเลยค่ะเปิดเวลาบอกพระเลยท่านจะรู้แล้วเปิดเลยค่ะเปิดเลยนะคะอันนี้คือวันอาทิตย์นะฮะมาต่อกันที่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ได้ไพ่ขุนพลยังไงคะดีไหมเอ่ยขุนพลน่าจะดีสิคะขุนพลนี่เหนื่อยหน่อยอ๋อเหนื่อยเหนื่อยก็คืออยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องดิ้นรนต้องเดินทางต้องติดต่อต้องแบบโอ้โหเขาเรียกอะไรดูม้าก็รู้นะม้าม้าวิ่งควบ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 แบบว่าคุณถ้าคุณอยู่นิ่งอยู่เป็นแม่สีเรือนอยู่บ้านเฉยๆมันก็ไม่โอเคละเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนบรรจันเนี่ย
ถ้าจะเสริมดวงก็ควรที่จะไปทําบุญเรื่องค่าเดินทางหรือการเดินทางของพระภิกษุสงฆ์นะคะสายญาติให้ท่านก็ได้บอกขอเป็นค่าเดินทางนะคะเพราะว่าโดยมากเวลาคนเวลาพระท่านจะเดินบิณฑบาตหรือว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยไม่มีหรอกที่ว่าจะฟรีหมดถูกไหมคะบางทีแบบมันจะได้แบบทำอะไรก็จะได้ไม่ติดขัดค่ะค่ะลองถวายปัจจัยตรงนี้ดูนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารต่อเลยค่ะวันอังคารนะคะวันอังคารหนูได้คำว่าดีผีค่ะค่ะไพ่ดูไพ่เป็นไพ่พระไพ่สวยจังเลยค่ะเพราะว่ายังไงคะอาจารย์ดีผีมีเลข78เห็นไหมคะมีเลข78อยู่ข้างในเลข78ตัวนี้ก็บอกว่าถ้าคนวันอังคารโดยมากปกติเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์เร็ว คืออยากจะทำอะไรก็คือคิดปุ๊บทำปั๊บแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงสักนิดนึงแล้วถ้าคนวันอังคารเนี่ยได้ไพ่คำว่าดีทีคืออยากได้ให้ตัวเองเนี่ยสูงส่งในชีวิตหมายถึงวาสนาเพราะว่าในไพ่เนี่ยบอกแล้วว่าพระนี่ยืนรออยู่บนนะคะแล้วก็ไพ่7มีเลข7878ก็คือทำอะไรควรวางแผนบ้างอย่าใช้แต่อารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นอยากให้คนเนี้ยสร้างเวลาทำสังฆทานใส่ถวายพระพุทธรูปประจำวันคือพระนอนค่ะนะคะแล้วก็จะช่วยให้ตัวเขามีสติมากขึ้นค่ะนะคะค่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธวันของอูเองคุณผู้ชมใครเกิดวันพุธบ้างต้องแยกเป็นวันพุธกลางวันกับกลางคืนด้วยโอเคได้ใช่ไหมคะมาดูวันพุธกลางวันค่ะดวงในช่วงนี้เป็นอย่างไรและต้องทำอะไรแก้บ้างนี่ดีดีหน่อยเนาะขอให้ดีค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะได้คำว่าสีค่ะนะคะสีคืออะไรแสดงสีคือความสุขได้อะไรมาได้ง่ายๆเนาะแต่ว่ามันต้องคู่กับเรื่องการทำบุญทำกุศลนะคะเขาเห็นบอกว่าใส่บาตรนะคะภาพบอกว่าใส่บาตรแล้วก็คำพูดคำจาเขาได้ดาวสีมาได้ดาวสีมาดาวสีบอกว่าพูดดีๆสิ่งดีๆจะบังเกิดนะคะเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พยายามแบบวันนี้จะต้องเจอแต่เรื่องดีๆจะได้เงินได้ทองทำอะไรไม่ติดขัดนะคะเขาบอกว่าให้พูดแต่แบบเนี้ยแล้วก็ใส่บาตรยังใส่บาตรบ่อยๆพูดดีเป็นสีแก่ปากนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนวันพุธถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยค่ะพูดกลางวันนะคะกลางวันอันนี้พอพูดกลางคืนนะคะพูดกลางคืนบอกว่าได้ราชครูอ๋อราชครูเป็นอย่างไรคะอาจารย์ราชครูคนที่ได้พุธเป็นพุธกลางคืนได้ราชครูได้คำได้ดาวมา4 5 4เนี่ยค่ะก็จะบอกคนเนี้ยทำอะไรมีแบบมีแผนนะคะทำอะไรด้วยสติค่ะเขามีสติปัญญาดีแล้วก็เป็นผู้รู้ค่ะค่ะคอยชี้แนะให้คนอื่นเพราะฉะนั้นดาวของเขาเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยโดยมากอะให้ความรู้แก่ผู้อื่นจะเป็นผลดีกับตัวเองนะคะพยายามเป็นอาจารย์เป็นครูอย่างนี้ก็จะดีต่อตัวเองเลยถึงไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยเวลาที่แนะอะไรเขาที่แนะในสิ่งที่ดีๆจะเกิดกับตัวเขาเองเพราะว่าโดยมากอย่างไรข้างในเขาเป็นราชครูนะคะประมาณนั้นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมคะอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงพุธกลางคืนแล้วแต่ฝากคุณผู้ชมด้วยใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินความรักฝากคำถามไว้ที่ทาง Facebook Live เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้โดยการใช้ไพ่พระราหูนะคะแล้วก็สามารถถามเรื่องตัวเลขมาก็ได้ได้ตัวเลขอย่างเช่นเลขที่บ้านค่ะเลขใบประชาชนเลขรถได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หรือเลขเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้ได้นะคะหรือโทรกันเข้ามาก็ได้ค่ะค่ะไปต่อเนื่องเลยดีกว่าแบงค์เป็นวันพฤหัสค่ะพฤหัสนะคะเป็นวันครูคนที่เกิดวันครูเนี่ยบางทีชี้แนะเขามากๆไม่ได้นะคะอันนี้ต้องระวังถ้าใครมีเพื่อนวันพฤหัสนี่ต้องเรามาระวังคำพูดตัวเองอย่าไปว่าเขาต่อหน้าหรืออย่าไปสอนเขาค่ะถ้าสอนเขาเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วเดี๋ยวโดนตีกลับนี่ใครคนพฤหัสถึงว่าพอเราไปพูดอะไรปุ๊บทะเลาะกันเลยไม่ได้ต้องค่อยๆค่ะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจะหาเหตุผลให้เขาแล้วเขาจะฟังนะคะนี่คือวันพฤหัสได้คำว่าสุภาว้าวแสดงว่าเขาเป็นคนดีเนาะเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานค่ะเพราะนั้นคนนี้ต่อยอดในบุญกุศลของเขาเนี่ยวาสนาของเขาเนี่ยไปเลยงานบวชงานบุญงานอะไรนี่คุณเข้าไปเลย
จะทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองในอาชีพตัวเขาเองนะคะเขาบอกว่ามาอยู่ในดาวพฤหัสเป็นดาวเกตด้วยตรงนี้มันแฝงดาวเกตอยู่ข้างในนะคะเอาแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้มากค่ะมาถึงวันศุกร์บ้างดีกว่าวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้ได้ปีนักษัตริย์แล้วค่ะได้ปีชวดได้ปีชวดยังหมายความว่ายังไงคะอาจารย์ชวดชวดเนี่ยคืออยู่หนูนะคะเป็นหนูเขาแสดงว่าคนที่เกิดวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ก็เป็นคนที่ไม่ย่อยอมใครว่าเห็นเทวดาที่ถือดาบนะคะก็บอกว่าปกติเขาเป็นคนที่รักสบายอยู่แล้วพอรักสบายแล้วถ้าเขาอยากจะมีหน้าที่การงานให้ดีคือต้องกระตือรือร้นค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยต้องวิ่งเก่งวิ่งเก่งหากินเก่งต้องขยับตัวเองตลอดเวลาแล้วโดยมากเขาจะได้โชคได้อะไรมาก็จากการที่เขาขยันมาจากความขยันเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์คุณต้องขยันหน่อยนะคะแล้วก็ต้องแต่งตัวมีรสนิยมแต่งตัวดีเสริมราศีเสริมบารมีตัวเองนะคะน่าจะต้องไปก่อนให้มีสไตล์ไว้ก่อนก็ต้องเป็นดาวอาทิตย์ต้องเป็นจุดเด่นค่ะมาถึงวันเสาร์บ้างพี่ใบหมอนวันเสาร์มาดูกันเลยค่ะวันเสาร์นะคะค่ะโอ้โหวันเสาร์ติดอริช่วงนี้คนวันเสาร์ไม่ค่อยดีค่ะนะคะเพราะว่าคำว่าอริตัวเนี้ยมันจะสร้างปัญหาให้โดยเฉพาะคนใกล้ชิดให้ระมัดระวังนะคะเวลาแม้แต่คำพูดเราเวลาทำอะไรอย่าไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ว่าตัวเองลำบากห้ามไปค้ำประกันคนอื่นนะคะอันนี้ถือได้เลยเพราะว่าคำว่าอริคือปัญหาทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าหาตัวเองเพราะฉะนั้นเราปิดกั้นในเรื่องแบบนี้ซะค่ะคนจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปแบกหนี้ชาวบ้านเขาค่ะนะคะอย่าใจอ่อนนะคะอย่าใจอ่อนนะคะเพราะว่าเป็นดาวจันทร์ยกกำลัง2ค่ะจันทร์2จันทร์เลยเพราะฉันชอบแพ้คนใกล้ชิดมาอ่อนมาอ้อนนิดนึงก็ไปละใจอ่อนซะละดังนั้นคนวันเสาร์ต้องใจเข้มแข็งสักหน่อยในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครช็อตๆแล้วมาหยิบยืมเงินคุณเนี่ยคุณใจอ่อนนิดนึงนี่ไปเลยไปเลยคุณไม่ยังคิดได้เลยว่าไม่ได้คืนแน่นอนนะและยิ่งถ้าเป็นการค้ำประกันก็จะยิ่งเป็นหนี้อีกอันนี้คือถ้าเขายืมเงินไปก็ถือว่ามันให้ฟรีนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงว่าใน7วันนี้นะคะวันไหนที่ควรจะระวังมากที่สุดมีคนวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์ดูเสาร์อาทิตย์2วันนะคะค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะได้คำว่ากรุเหมือนมันอยู่ในกรงขังละค่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องระมัดระวังค่ะอีกอย่างนึงก็คือถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ค่อยดีไปถวายลงศพไปบริจาคลงศพศพไม่มีญาติที่ไปทำเลยค่ะอย่างนี้ไปทดแทนไปซะนะคะเอาล่ะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มถามคำถามมาได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหรือเรื่องอะไรที่คุณอยากรู้นะคะวันนี้อาจารย์ศรีพฤหัสค่ะก็จะมาบอกคุณผู้ชมผ่านไพ่พระราหูอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้มีข้อความทาง Facebook Live ค่ะส่งมาบอกเลขท้ายบัตรประชาชน4ตัวอย่างเงี้ยดูได้ไหมคะ1521ค่ะอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างคะ1521ค่ะ1521ฝากอันนี้เขาต้องถามด้วยว่าเขาเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรค่ะคุณอภิชยาลองส่งมาบอกนะคะค่ะแล้วก็ทักทายคุณจิตราด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้พี่อู๋ขามีสายเข้ามาแล้วสายมาแล้วสายจักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะอัมค่ะคุณอัมโทรจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะมีอะไรอยากจะสอบถามอาจารย์ศรีพฤหัสคะอยากสอบถามเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะค่ะเอาเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานเป็นยังไงคะหมายถึงถามเจาะเรื่องอะไรคะเจาะเลยค่ะก็อยากรู้ว่างานที่จะต้องย้ายจากที่เก่าไปตรงที่ใหม่อ่ะจะดีไหมจะดีไหมแสดงว่ามีเกณฑ์ย้ายงานแล้วคือเป็นงานเดิมอะค่ะแต่เพียงแต่ย้ายสถานที่โอเคเอาย้ายสถานที่ค่ะย้ายสถานที่ว่าดีไหมถามว่าดูการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนนะคะแต่คุณจะเหนื่อยหน่อยแล้วกันเนาะอาจจะใช้ความคิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมากหรอก
พราะว่าอย่างน้อยก็ได้6-4ก็คือเป็นคู่ธาตุน้ำเป็นคู่ธาตุน้ำนั่นก็คือการลอมชอมกันซึ่งกันและกันนะคะแต่คุณเข้าไปก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงในด้านคำพูดนะคะอาจจะระวังแค่คำพูดค่ะแต่ว่าถือว่าโยกย้ายได้โยกย้ายได้มันมีเกณฑ์ที่ต้องโยกย้ายต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยได้เลข64นะคะใช้คำพูดคำจาที่ดีแล้วการอีกหนึ่งคำถามเรื่องของการเงินถามว่าอะไรคะการเงินจะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเก็บเงินไม่อยู่เลยเก็บเงินไม่อยู่เลยเก็บเงินไม่อยู่เลยเนาะอันนี้เลยโอ้คุณจะมีโชคนะคะคุณจะได้เงินสักก้อนหนึ่งตอนนี้ได้คำว่าปุตตะนะคะได้คำว่าปุตตะเดี๋ยวคุณจะมีโชคจะมีโชคเรื่องการเงินเข้ามาหรือว่าจะมีโชคมีเรื่องของเงินเดือนเข้ามาหรือเปล่าคะช่วงนี้แต่มีโชคพอยกย้ายแล้วจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะมีการเงินเพิ่มค่ะมีการเงินที่เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นเพราะว่าคำว่าปุตตะมีสิ่งอะไรใหม่ๆเมื่อกี้ก็ถามเรื่องการเงินแสดงว่าเขาก็จะได้เงินใหม่ๆอาจจะได้โบนัสหรือนี้หรือเปล่าก็ได้โบนัสหรือการเสี่ยงโชคก็แล้วแต่ค่ะดีใจด้วยนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นก็อาจจะได้จากสิ่งที่ทำอยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะก็ขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชมไปแล้วนะคะนี่ฉันก็มีเรื่องกุ้มใจอยู่เหมือนกันอยากจะสอบถามอาจารย์ศรีพฤหัสนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะคุณขา029423498นะคะและ029423319นะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์18006945145จากต่างประเทศเลยก็ได้ค่ะใช่แล้วอะไรในตุ้มตอนนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยหรือว่าโทรเข้ามาในรายการค่ะ029423319 029423498ทั่วโลกแบบ worldwide เลยอาจารย์ก็มีแฟนๆอยู่ต่างประเทศนะคะ18006945145ตอนนี้ขออนุญาตมาที่เมื่อสักครู่คุณอภิชยาส่งมาแล้วว่าเป็นวันศุกร์ค่ะอาจารย์เกิดวันศุกร์นะคะ1521วันศุกร์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างเลขนี้พูดถึงเลขนี้ก็โอเคนะเพราะว่าไม่ได้มีเลขที่เสียหายในตัวเขานะคะไม่มีเลขเสียหายในตัวเขาถ้าถามจากไพ่เรื่องการงานที่หนึ่งอย่างแล้วการงานเป็นอย่างไรบ้างของคุณพิชยาค่ะการงานเนาะการงานตอนนี้เขาเป็นยังไงว่าได้ปีจอได้ปีนักษัตริย์จอนะคะปีจอนี้ก็เห็นยังเห็นแล้วนะคะได้ค่ะว่า76ได้ดาว76เนี่ยเพราะดาวคู่76เนี่ยเขาอาจจะทำงานโดยที่แบบไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าทำได้ไม่ได้ว่าไปเกี่ยวข้องกับว่าผู้คนมากนะนะคะแต่ว่าจอนี่เข้าได้กับทุกที่ไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าที่นี่คนเราอ่ะบางทีขับทำงานด้วยกันกระทบก็เถาะบ่อแหวงก็มีเยอะจะทะเลาะบ่อแหวงกันบ้างใช่อย่างนี้นะคะแต่ว่าโอเคค่ะงานไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ก็บอกว่าอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นบ้างเนาะตัวเขาอาจจะแบบเครียดกับงานมากกว่าโอเคค่ะมาต่อกันที่ท่านต่อไปเลยคุณพัทรประพรบอกอาจารย์ดูแม่นค่ะแสดงว่าเคยดูกับอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะพัทมีโชคหรือเปล่าถ้ามีจะได้จากอะไรงวดนี้จะมีเลขเบิ้ลหรือเปล่าคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะค่ะเดี๋ยวลองถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคค่ะค่ะของโชคว่าเขาจะมีโชคไหมนะคะใช่ค่ะโอ้น่าจะมีนะคะค่ะได้ข่าวว่าเทวีค่ะเป็นอย่างไรอ๋อจะมีโอกาสได้โชคค่ะจะมีโอกาสได้โชคเพราะว่าเราจะตีเรื่องดอกไม้นี่เป็นเงินทองค่ะจะมีค่ะจะมีจะมีโชคนะคะค่ะจะได้จากไหนได้จากไหนได้จากคนที่เป็นเพศหญิงนะคะได้จากเพศหญิงค่ะแต่ก็บอกว่าถ้าได้มาแล้วคุณต้องทำบุญทำทานนะไปต่อยอดต่อไปตรงนั้นค่ะค่ะล่ะตอนนี้มาต่อกันที่ท่านต่อไปคุณจิตราค่ะเลขท้ายบัตรประชาชนก่อนที่จะเป็นจิตราขออนุญาตรับสายก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะคุณอะไรคะชื่อแก้วค่ะคุณแก้วมาจากจังหวัดอะไรคะอ๋อดูจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะคุณแก้วมีอะไรอยากจะปรึกษาตามคะอยากถามว่าพรุ่งนี้จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมคะช่วงนี้จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมคะโชคไม่รู้แต่ลาภเดินไปหน้าปากซอยง่ายต้องพูดส
โชคนะคะเลขโชคมีไหมคะเดี๋ยวต้องถามข้อว่าเขาเกิดวันอะไรคะเกิดวันอะไรคะเกิดวันพฤหัสค่ะพฤหัสอ๋อวันพฤหัสโอเคเขาบอกว่าได้ปีฉลูธาตุดินครบเหมือนกันเขาบอกว่าคือคุณจะได้โชคจากคนใกล้ชิดนะค่ะจะได้โชคจากคนใกล้ชิดค่ะหรือว่าถามว่าก้อนใหญ่ไหมพอได้เยอะเหมือนกันก็แปลว่าโชคจากคนใกล้ชิดค่ะงั้นต้องไปใกล้ๆหรือว่าไปสนิทสนมกับคนใกล้ตัวหน่อยแล้วกันใช่ค่ะบางทีแบบเขาจะเสี่ยงโชคเนี่ยเขาก็จะตามกันอ๋อเหรอคะพอตามกันใกล้ชิดได้ค่ะแสดงว่าถ้าที่เราฝันเนี่ยอาจจะไม่ใช่จะต้องเป็นคนใกล้ชิดให้มาอย่างนี้หรอคะหรือว่าใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นลองไปสอดส่องดูค่ะใกล้ชิดดูนะคะมีใครมีเลขเด่นเลขดีบ้างอะไรอย่างนี้แซวกันเล่นๆค่ะอีกหนึ่งคำถามอยากถามเรื่องอะไรคะเอาเป็นเรื่องตอนนี้อะค่ะว่าจะมีอะไรที่ต้องระวังไหมคะอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรต้องระมัดระวังไหมคะช่วงนี้ดูจากไพ่ได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะค่ะดูได้เลยถ้าระมัดระวังอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้เนาะดูซิว่าจะมีไหมอันนี้บอกว่าได้คำว่าบริวารหมายความว่ายังไงคะอาจารย์นะคะบริวารบริวารเนี่ยมันก็ถามว่ามีไหมคิดว่าให้เรามัดระวังเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วกันจะโดนถ้าจะเป็นอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นเรื่องหมาแมวโดนข่วนโดนกัดอะไรประมาณนั้นค่ะเล็กน้อยจะไม่ได้เป็นเยอะนะคะไม่ได้เป็นอะไรมากทานน้ำเยอะๆแล้วกันนะคะเพราะว่าโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอให้มีโชคมีลาภด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองสอบถามจากคนใกล้ตัวดูค่ะอาจจะมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วถ้าไม่มีคนใกล้ตัวล่ะคะอาจารย์เป็นไปไม่ได้นะต้องมีสิต้องมีเลยนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวอะไรเนี่ยร่วมงานใช่ใช่ค่ะร่วมงานก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะปรึกษาใครสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะชี้ท่องทางให้เราได้นะคะก็โทรเข้ามาแล้วกันค่ะมีสายกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพี่อะไรคะชื่อปื๊ดครับคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดเหรอคะครับคุณเบิร์ดโทรจากจังหวัดอะไรคะนนทบุรีครับนนทบุรีนะคะอุ๊ยคนบ้านเดียวกันเลยนะคะอยู่อำเภออะไรคะอำเภอครับค่ะบางบัวทองครับโอ้นั่นไงบ้านเดียวกันเลยใกล้กันเลยที่เซฟเป็นคนสาวบางบัวทองสาวบางบัวทองเลยนะคะคุณเบิร์ดมีอะไรอยากจะสอบถามอาจารย์ศรีพฤหัสคะสองคำถามค่ะคำถามแรกอยากถามเรื่องรักครับค่ะความรักเหรอคะครับโอเคความรักก็คือเกิดวันอะไรคะวันอังคารครับเกิดวันอังคารอ๋อเกิดวันอังคารความรักก็คือตอนนี้มีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังแต่งงานหรือยังมีครอบครัวหรือว่าไงคะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยก็คือกำลังจะถามว่าจะมีแฟนไหมจะมีแฟนไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ๋อครับเอาง่ายๆเนื้อคู่ฉันเกิดหรือยังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมียังไม่ได้เปิดไพ่นะคะแต่อาจารย์ว่ามันมีคนเข้ามาละอ๋ออาจารย์บอกเซนมันบอกว่ามีเข้ามาแล้วนะคะมีคนเข้ามาแล้วแต่ชัวร์หรือเปล่ามาดูไพ่เดี๋ยวมาดูไพ่อีกทีนึงนะยังไงคะอาจารย์ได้ข่าวว่าปิตาปิตาปิตาคือที่เขาว่าหวังไว้สูงมากคือหวังสเปคไว้ใหญ่เกินนะคะแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าใหญ่เกินไปอ่ะลดลงนิดนึงลดสเปคลงนิดนึงให้ดูไพ่อีกทีนะคะปิตานะคะปิตาหมายความว่าคือเขาวางสเปคไว้สูงเกินนะคะทำไมถึงวางสูงขนาดนั้นคะแสดงว่าคุณเบิร์ดเนี่ยก็ต้องหล่อในระดับหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อครับคือวางสเปคไว้สูงคุณเบิร์ดคะวางสเปคไว้ประมาณไหนคะประมาณพี่อู๋หรือว่าประมาณน้องแบงค์คะประมาณพี่อู๋ครับประมาณพี่อู๋เลยนะคะลดลงหน่อยอย่างเช่นอาจจะเป็นผมสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงนอกเหนือจากความรักตอนนี้อาจารย์บอกลดลงนิดนึงแล้วจะเจอค่ะเจอค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาละภายใน3เดือนนี้มีแน่ภายใน3เดือนมีแน่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะอยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องเบิร์ดอ๋อสุขภาพครับสุขภาพตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคะมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีครับไม่มีอยากจะรู้ว่าสุขภาพจะเป็นยังไงนะคะได้ข่าวว่าปีเถาะนะคะค่ะปีอะไรคะเถาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบกระเพาะเรื่องการกินค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับกินอาหารนะคะถ้าระมัดระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็ระบบน้ำในร่างกายอาจจะต้องดื่มน้ำเยอะหรือเปล่าดื่มน้ำเยอะเพราะว่าเขาไม่ค่อยทานน้ำน้องเบิร์ตต้องทานน้ำเยอะหน่อยนะครับค่ะโอเคยังไงคะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็มีสายรออยู่แล้วด้วยพี่อุ๊สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่อะไรคะนิดค่ะค่ะพี่นิดพี่นิดโอเคพี่นิดอยู่จังหวัดอะไรคะนครปฐมค่ะนครปฐมนะรู้สึกจะมีกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนั้นเลยเนาะคุณนิดค่ะคุณนิดอยากจะปรึกษาอาจารย์เรื่องอะไรคะค่ะว่าจะมีโชคลาภไหมจะมีโชคลาภหรือเปล่าจะมีโชคลาภหรือเปล่าต้องถามวันเกิดไหมคะนี้ถามดีกว่าว่าเกิดเกิดวันอะไรคะเกิดวันอะไรคะเกิดวันศุกร์ค่ะเกิดวันศุกร์วันศุกร์มีหลายคนแล้วเนาะค่ะวันศุกร์ดูซิว่าจะมีโชคลาภไหมโอ้ยังไงคะไพ่ใบนี้ได้ไพ่ใบนี้นี่ต้องลงสุดตัวเหมือนรู้สึกจะเหนื่อยกับการเสี่ยงโชคมากเลยนะคะเพราะว่าคนวันศุกร์ถามว่ายากยากนะคะเรื่องช่วงนี้ให้ตัดไปเลยดีกว่านะคะอาจจะต้องบางทีแบบว่าได้ก็ไม่คุ้มเสียมากกว่านะคะถ้าเรื่องค่ะมองออกการงานค่ะการงานตอนนี้นะคะเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นเจ้าของกิจการเองการงานจะเป็นอย่างไรการงานได้ค่ะได้ไพ่ดีนะคะอธิษฐานนะคะอธิษฐานหมายความว่ายังไงคะอาจารย์อธิษฐานเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เขาตั้งหวังไว้ในสิ่งที่อยากให้กิจการเขาเติบโตให้ตามเป็นจริงตามที่ว่ามันเป็นอยากให้แบบปกติมันอาจจะทรงๆอยู่อยากให้ได้ตามใจตัวเขาเองนะคะเขาบอกว่าขาดถ้าอยากให้มันดีขาดประชาสัมพันธ์ขาดการโปรโมทนะคะโปรโมทหน่อยโปรโมทนิดนึงต้องประชาสัมพันธ์อีกนิดใช่ค่ะนี่นะคะแล้วจะดีขึ้นจะดีขึ้นค่ะนะคะดูนะคะหรือว่าด้วยแรงอธิษฐานอีกสักหน่อยก็ได้อย่างนี้ได้ไหมคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรเพราะถ้าขาดตรงนี้แล้วบางทีแบบมันหนุนดวงเราไม่ได้ค่ะนะคะถ้าเกิดวันศุกร์ด้วยเพราะศุกร์เดือนนี้จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ค่ะขอบคุณนิดมากเลยนะคะค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะดูแบบส่วนตัวเลยคุณผู้ชมสอบถามได้ทุกเรื่อง0632682555โทรมาเช็คคิวจองคิวของอาจารย์สีพฤหัสกันได้นะคะกับศาสตร์ไพ่พระราหูค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ยังมีหลายๆคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมค่ะฝากคำถามหรือว่าเรื่องของตัวเลขก็ได้เลขบัตรประชาชนเลขรถเลขบ้านเลขโทรศัพท์มือถือส่งมาถามอาจารย์กันได้นะคะแต่ว่าณตอนนี้แบงค่ะจะชะแวบแล้วใช่ไหมคะอีกสักนิดนึงก็ได้ค่ะอยากรู้เรื่องของดวงของตัวเองบ้างขอถามหน่อยนะคะอยากรู้ว่าจะมีดวงกับเขาบ้างไหมคะอาจารย์ดวงในเรื่องของเสี่ยงโชคเลยค่ะเอาตรงๆเลยนะคะเกิดวันอังคารค่ะเกิดวันอังคารเอาอันนี้เลยแหละโอ้น่าจะมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ด้วยมีสิทธิ์ด้วยนะคะอันนี้คืออมาตย์เหรอคะอมาตย์หมายความว่ายังไงคะอมาตย์ก็คือแบบเห็นนิ้วไหมคะอ๋อใช่เลยใช่เลยอ๋อเอานิ้วไปชี้เลยใบไหนใช่เลยรัฐบาลมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์นะคะได้ตัวมา3ด้วยค่ะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของความรักบ้างค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถามว่ามีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะโอ๊ยตาลาครั้งแรกที่เกี่ยวกับเผยขนาดนี้นะคะเผยเลยดูว่าความรักคนที่คบปัจจุบันโอเคกับเราไหมใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะอยากจับเองแล้วให้อาจารย์จับอ๋อจับเองก็ได้ค่ะแอบเขินจังเลยจับเองแล้วสักใบหนึ่งจับเองสักหนึ่งใบจับเองเลยค่ะจับเองโอ้โหเป็นภูมิปาโลนี่คืออะไรคะแสดงว่ามีความมั่นคงต่อไปนี้ต่อไปในภายภาคหน้าค่ะเป็นปึกแผ่นนะคะจะบอกว่าอันนี้คือพระธาตุดอยสุเทพหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่เอ้าไม่ใช่เหรอคะเพราะมันเหมือนที่เชียงใหม่เลยอะค่ะใช่ไหมคะใช่โอ้แฟนเป็นคนเชียงใหม่อ่ะค่ะอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นคะเป๊ะปังอลังเวอร์มากแสดงว่านี่จะเป็นเนื้อคู่เราเลยสร้างครอบครัวด้วยกันเลยเลิกกันก็ไม่ขาด
ไม่ขาดอันนี้หมายความว่าอาจจะยังเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะยังไงก็ไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกถ้าจะเลิกกันก็เลิกไม่ได้เพราะเป็นภูมิอิโปโลเค้าเรียกว่าเป็นคนมันเป็นแผ่นดินน่ะที่มันเคลื่อนไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะไรจะแม่อะไรจะขนาดนั้นอ่ะพี่ๆตากล้องแบบว่าหรออะไรอย่างงี้มันใช่อะไรอย่างงี้เออนะฮะเขาเป็นคนเชียงใหม่แม่นแม่นมากแล้วขึ้นมาเป็นพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เฮ้ยตกใจเลยอ่ะอันนี้ส่วนอันนี้อาจารย์จับเองอาจารย์แล้วอย่างอาจารย์จับเองคือได้คำว่าพันธุก็คือครอบครัวว้าวค่ะค่ะได้เป็นครอบครัวได้มีความสุขกันเป็นอยู่ด้วยกันค่ะปากนั้นจดทะเบียนเลยดีกว่าอาจจะเป็นคนนี้ใช่จะเพลงมาเลยนะเพลงมาเลยนะนี่แบงลองด้วยตัวเองให้คุณได้เห็นเลยว่าแบบโหเราเห็นเราให้อาจารย์ดูขนลุกเลยจริงๆแล้วแม่นมากแล้วไปหยิบขึ้นมาเห็นพระธาตุดอยสุเทพเฮ้ยเราตกใจอ่ะเราแบบเป็นอะไรขนาดนั้นทั้งเหนือแล้วเขาก็เป็นคนเชียงใหม่คุณผู้ชมแบงลองสักขนาดนี้เองแล้วนะคุณผู้ชมยังไงแม่นขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะลองดูดวงได้ในวันนี้นะคะโทรเข้ามาในรายการเลย18006945145029423319แล้วก็029423498ค่ะทีนี้พี่อู๋คะมีคิวเยอะไหมคะถ้าคิวไม่เยอะหนูจะถามอีกข้อนึงอะไรคะโหเยอะคือใจใจคิวเยอะอยู่แล้วพี่ก็ให้สิทธิ์แบงค์ค่ะคุณผู้ชมได้ร่วมดูด้วยว่าอาจารย์แม่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะบอกเขาตรงนี้เลยค่ะในเรื่องของผลงานในอนาคตเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลออกมาอยากรู้ว่าจะโด่งดังขนาดไหนคะอาจารย์คะจับเองไหมคะจับเองนะคะขอจับเองดูด้วยสารไพ่พระราหูนะคะคุณผู้ชมมาดูกันโอ้โหโอ้ยได้ปีมะโรงสุดยอดเลยค่ะปีมะโรงปีงูใหญ่ด้วยงูใหญ่ปีงูใหญ่ค่ะแนะนำให้ไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแล้วจะอัพตัวเองได้โด่งดังแน่นอนค่ะดูดังแน่ๆใช่ไหมคะถ้าไพ่ไปนี้ขึ้นมาสาธุเขาเรียกว่าไพ่ในนี้คือดาวสำคัญที่สุดค่ะไพ่ใบนี้คือดาวพฤหัสคือใหญ่แล้วค่ะเพราะแสดงว่าต่อไปข้างหน้าก็จะเติบโตนะเพราะว่าพฤหัสใหญ่สุดค่ะนี่มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะไม่แล้วค่ะแค่ประทับใจค่ะนะคะแอบฟินนะคะพี่ใบมอนบอกว่านี่เลยนะคะอุ้ยแบงแบงแจมแจมแจมลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟด้วยนะนอกจากความรักดีแล้วการงานก็ดีด้วยติดตามได้เร็วๆนี้นะคะมีคุณน้ำลายหกค่ะมาทักทายกันน้ำลายหกสองห้าค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะอย่าลืมแล้วกันเรื่องไหนที่คุณอยากรู้สามารถฝากมาได้นะคะอ่ะวันนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยวก็จะมาถามเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการเราเปิดสายนะคะอยู่กันยาวๆกันไปจนถึงบ่ายโมงกับรายการคนดังขอโชว์ค่ะค่ะกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจ
านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดแต่ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณช่วงคนดังขอโชว์กลับมาอยู่กันต่อนะคะสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์ศรีพฤหัสนะทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและในเรื่องของตัวเลขนะคะว่าช่วงนี้ตัวเลขไหนที่เป็นตัวเลขที่มงคลกับเดือนนี้นะคะหรือวันที่เกิดวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญนะคะพักเบรกแป๊บเดียวสายมารอกันตึมเลยพี่อู๋ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่อะไรคะพี่แจงค่ะพี่อะไรนะคะแจงค่ะแจงโอเคคุณพี่แจงโทรจากจังหวัดอะไรคะโทรจากกทมค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพโอเคคุณแจงนะคะอยากจะถามอาจารย์ศรีพฤหัสเรื่องอะไรบ้างคะเป็นเรื่องสุขภาพค่ะช่วงนี้เรื่องสุขภาพเกิดวันอะไรคะคุณแจงคะเกิดวันอะไรคะวันที่26ค่ะวันอังคารค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะค่ะแล้วช่วงนี้แสดงว่าเขาไม่ค่อยโอเคเนาะถ้าฟังจากน้ำเสียงใช่ไหมคะค่ะแต่ดูในไพ่ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรวันอาทิตย์ได้ปีชวดอย่างเมื่อกี้นี่เลยคือยังไงความหมายของเขาบอกว่าให้เรามัดระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องยาด้วยนะคะอย่าทานรสเผ็ดรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อันนี้มันไปดันไปตกรักษาก็ค่อยๆรักษาไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดันไปตกการะกิดีด้วยก็ค่อยๆมันก็ทรงๆอ่ะมันจะมีการทรงๆอยู่นะคะแต่ให้เราระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงท้องนะคะตรงเลยตรงเลยต้องระวังเรื่องอาหารการกินดีๆนะคะนะคะเรื่องของที่มีประโยชน์ลองดูนะคะถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องท้องอะไรที่ย่อยยากก็ลองลดลงหน่อยเพราะว่าท้องเราจะระบบมันจะร้อนข้างในค่ะมันจะเป็นระบบร้อนค่ะที่ธาตุไฟมันเข้ามาอีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นเรื่องการเงินค่ะการเงินรู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยพอการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินจะเป็นอะไรจะดีขึ้นไหมจะเป็นยังไงบ้างเอาใบนี้แล้วกันค่ะเอาใบนี้การเงินได้พระจันทร์ได้พระจันทร์ค่ะแปลว่าอะไรคะอาจารย์พระจันทร์พระจันทร์ก็ช่วงนี้ก็จะมีเงินขึ้นๆลงๆก็คือยังไม่ค่อยก็เหมือนพระจันทร์ที่มีขึ้นตอนเช้าลงตอนเย็นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนค่ะมันเหมือนคล้ายๆเงินหมุนอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ารอเงินก้อนใหญ่ก็มีสิทธิ์ได้นะคะค่ะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพก่อนเนาะโดยเฉพาะอาหารการกินแล้วก็ช่วงท้องอาจารย์บอกว่ายังคงทรงอยู่นะคะค่ะให้ระบบท้องอ่ะรู้สึกว่าแก๊สในกระเพาะมันจะเยอะค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีอีกหนึ่งสายรออยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คเสียงเช็คให้นะคะแต่ว่ามาทางไลฟ์สดนิดนึงค่ะคุณปูเป้นะคะบอกว่าเกิดวันจันทร์ที่19กันยายน2526ค่ะคนที่รักกันอยู่ตอนนี้ใช่เนื้อคู่ไหมคะดูบนไหมก็ได้ดูจากไพ่แล้วกันค่ะนะคะว่าใช่เนื้อคู่เขาหรือเปล่าอือที่จริงเนี่ยมันไม่ค่อย2526มันก็เสี่ยงเนาะเวลาเราจะบอกเขาว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่าเพราะเราเนี่ยมันอาจารย์จะบอกว่าคนเราที่รักกันบางครั้งเนี่ยหมอดูหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่แต่เราอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันทำบุญร่วมกันเยอะๆก็ช่วยได้ตรงนี้จะช่วยได้เขาเรียกว่าสินเสมอกันเพราะถ้าเราคนเราสินเสมอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเดินไปด้วยกันจะอยู่กันได้นะคะสร้างบุญเขาเรียกว่าสร้างบุญหมอเป็นแบบนี้เองคนนี้ยังไงคะอาจารย์ไพ่แบบนี้เกิดขึ้นไพ่แบบนี้บอกว่าเป็นกรรมะ
พราะฉะนั้นคนนี้ที่ว่าถามว่าใช่เนื้อคู่กันไหมก็ถือว่าในระดับหนึ่งค่ะนะคะยังใช่เนื้อคู่ตัวเองอยู่แต่ก็อาจจะเครียดกับคู่บ้างนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันแบบประเภทเครียดมีความทุกข์นู่นนี่นั่นปัญญาประมาณนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าไปทำบุญด้วยกันใช่อย่างที่อาจารย์ว่าอย่าไปที่อาจารย์ยังไม่ได้เปิดไพ่เลยเนาะเพราะฉะนั้นต้องพากันไปทั้งคู่โอเคค่ะมารับสายกันต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณจิตราคุณจิตราวันนี้อยากทราบเรื่องอะไร2เรื่องค่ะเรื่องแรกก่อนเลยอะไรนะคะเดี๋ยวอะไรนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนค่ะเลขท้ายบัตรประชาชนเชิญค่ะเลขอะไรคะ4ตัว0ค่ะ580 580ค่ะ3ตัวเหรอคะค่ะ3ตัวจะถามว่าอะไรคะอยากทราบค่ะว่าเป็นยังไงคะเลขท้ายนี้เป็นยังไงบ้างเลขท้ายนี้เหรอคะหัวเราะเจอถอดร้อต้องถามเป็นเรื่องๆไหมคะใช่ต้องถามเป็นเรื่องต้องจองนิดนึงอยากทราบว่าโอเคนะคะดีในคณะเลขเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้คำว่าเลขศูนย์มันลังท้ายอยู่เขาเรียกมนุษย์ตะยูมันแกว่งค่ะนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องลมฟ้าอากาศแล้วก็ระบบเขาเรียกอะไรบางทีแบบหูไม่ค่อยได้ยินอะแบบมันวูบหรือไม่ก็ระบบช่วงความดันค่ะความดันแล้วก็ให้ระวังเรื่องถ้าเป็นสุขภาพนะคะระวังช่วงปอดค่ะรอสุขภาพโดยเฉพาะช่วงปอดค่ะคุณจิตราค่ะค่ะคุณจิตราอยากถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะอยากที่ถ้าจะเปลี่ยนบัตรATM นะคะถ้าเป็น9365ได้ไหมคะ9365เกิดวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะพฤหัส9365 9365โอเคค่ะได้ได้เลยวันนี้เปลี่ยนบัตร ATM มาบอกเราเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรไม่มีบอกไม่หมดค่ะบอกไม่หมดแต่ระวังคนใกล้ตัวจะเห็นนะคะค่ะบ้านเกิดตอนนี้อยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะเกิดวันพฤหัสด้วยก็เรียกว่าเลขท้าย65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะค่ะดีเลยค่ะได้ค่ะดีค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแอดมินบอกว่าแอดมินของ Channel 8บอกว่าอยากดูบ้างแบงๆยังดูเลยนะฮะแอดมินอยากถามอะไรคะถามมาได้เลยค่ะนะฮะมาต่อกันที่ท่านต่อไปคุณใบหมอนค่ะเลข625ดีไหมคะ3ตัวนี้625ค่ะ625 3ตัวนี้มี6มี2มี5ก็โอเคนะคะค่ะได้โอเคเลยเพราะว่าเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ดาวสุภเคราะห์เพราะฉะนั้นคนที่ใช้ดาวสุภเคราะห์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ทำอะไรแล้วสะดวกสบายมากขึ้นไม่เหมือนบาปเคราะห์ถ้าบาปเคราะห์ที่จะเหนื่อยค่ะอันนี้ได้สุขเคราะห์ก็ถือว่าโอเคมาที่เลขท้ายบัตรประชาชน577ค่ะเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างคะ577เกิดวันอังคารค่ะวันอังคารด้วยเขาบอกว่าคนแต่ก็ดีนะที่ว่ามีเลข7เข้ามาทำให้เขามีสติมากขึ้นแต่นี่มันจะแฝงด้วยความทำอะไรจะได้ช้าหน่อยค่ะช้าๆก็ยึดตามตำราช้าๆได้พาเล่มงามก็เขาเกิดวันอังคารไงก็เสาเขาจะเป็นเดทให้ตัวเขาเองแต่นี่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยยอมคนจะไม่ค่อยยอมคนมากขึ้นต้องหัดยอมบ้างนะคะยอมบ้างมันก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมคะที่บอกตัวเองด้วยไม่ใช่อะไรเพราะก็เกิดวันอังคารเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมแล้วการใครที่อยากจะดูดวงอาจารย์แบบส่วนตัวอาจารย์ดูได้นะคะในส่วนของศาสตร์ไพ่ราหูค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ศาสตร์ตัวเลขนะคะรวมถึงวันนี้อาจารย์ก็ให้เลขมงคลในเดือนนี้คุณผู้ชมก็ลองไปต่อยอดกันเองเนาะให้เลข82140ค่ะ82140ไปต่อยอดตัวเองปรับเปลี่ยนแปลงกันเอาเองไปสลับไปจับกันเอาเองแล้วกันนะคะลองดูค่ะถ้าเกิดอยากดูดวงอาจารย์0632682555063268255นั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะเวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ศรีพฤหัสมากๆเลยวันนี้ที่มานะคะทำให้เราหลายๆคนนะคะรู้สึกเบิกบานใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแบงค์นะคะมีความสุขมากๆเลยวันนี้นะคะยังไงเดี๋ยวกลับมา
าติดตามชมรายการคนดังขอโชว์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะหรือว่า2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะกับรายการของเรา2คนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรา3คนนะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ